พระเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในชีวิตของพวกเราเสมอเองไหมครับตื่นเต้นเสมอตื่นเต้นทุกครั้งที่มากล่าวพระคําของพระเจ้าพี่น้องตื่นเต้นไหมครับเพราะเราตื่นเต้นที่อยากจะรู้ว่าพระเจ้าจะมาตัดกับเราในสิ่งใดเอเมนนะครับวันนี้มีพระคําของพระเจ้าในพระธรรม2โครินนะครับ2โครินบทที่4ข้อที่16ถึงข้อที่18จะมาหนุนน้าใจพี่น้องนะครับพร้อมแล้วเราจะลุกขึ้นอ่านพระคําของพระเจ้าด้วยกันนะครับ ฉะนั้นเราจึงไม่ยออ่อท้อถึงแม้สภาพภายนอกของเรากําลังทรุดโทรมไปแต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกๆวันเพราะว่าความยากลําบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทําให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันด์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยังยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรน,นิรันด์ให้เร่เริ่มใจกันอธิษฐานนะครับ ข้าแต่พระเจ้าพระชนะของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนนั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขในชีวิตในคนของพระองค์ให้ดีขึ้นและการอบรมในทางธรรมขอให้คนของพระเจ้าที่นี่พรักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างฟ้าเลเดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำารรลทรงฤทธิ์ของพระเจ้าจะสูญหายไปก็หาไม่ได้ขอพระยามีสุดของพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนและหนุนน้าใจขอการเจิมที่มาจากพระเจ้าขอพระพรอยู่ท่ามกลางคนของพระองค์ที่นี่ ให้เขาเป็นอย่างที่ต้นไม้ที่เจริญเติบโตตามชอบพระไทยเราขอบพระคุณพวรวงร่วมกันขอมอบเกียรตินิทวายแด่พระองค์แต่ผู้เดียวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. เอเมนเชิญที่ประชุมนั่งลงได้นะครับจําได้ว่าอาจารย์อ้นเคยมาแบ่งปันแล้วก็มีตัวอย่างอันหนึ่งคือมีภาพและอาจารย์ก็นก็หาว่ามีใบหน้าคนนี้มีคนนั้นกี่คนนะฮะผมก็เอาภาพนั้นมาคล้ายๆกันเหมือนกันแต่ประเด็นก็คือว่า เว็บแรกที่พี่น้องเห็นเนี่ยนะฮะจะมีอย okay. ู realised. ่ประมาณสักสองสามภาพเว็บแรกที่เห็นพี่น้องเห็นภาพอะไรภาพแรกครับหนึ่งสองซ้มปุ๊บภาพอะไรครับเห็นหน้าคนในภาพแรกใช่ไหมครับพอลึกเข้าไปถ้าหากว่าเราช่วยกันมองมีภาพต้นไม้ใช่ไหมครับมีภาพตรงจมูกเป็นเด็กใช่ไหมครับอภาพที่สองปุ๊บภาพแรกเห็นเลยครับปุ๊บเห็นเป็นคนนั่งอยู่ใช่ไหมครับ บางคนบอกเห็นมีินกระโหลกบ้างนะฮะแล้วแต่จะเห็นภาพไหนก่อนนะครับแต่มันจะมีภาพหนึ่งเด่นขึ้นมาก่อนบางคนเห็นภาพกระโหลกตกใจเลยนะฮะภาพก็เป็นสวัาสายนั่งอยู่ซ้ายขวาดูเหมือนมีกระโหลกรอบตัวไม่ใช่นะครับเป็นขนมปังใช่ไหมภาพขนมปังภาพที่สามหนึ่งสองสามปุ๊บภาพอะไรครับเป็นภาพดอกไม้ใช่ไหมครับบางคนบอกว่าเป็นภาพพรีเซนเทชันขอบคุณมากเลยครับเป็นภาพพรีเซนเทชันภาพสุดท้ายหนึ่งสองสาม เป็นภาพอะไรครับเมื่อจะเป็นหน้าคนหรือเป็นภาพม้าก็ตามใช่ไหมครับจันอุ๋ยบอกว่าผมไม่เห็นทั้งสองภาพเลยครับจันอุ๋ยเห็นนะจันอุ๋ยบอกโอ้โหพาดพิงนะครับพาดพิงนะฮะพี่น้องที่รักครับนี่คือตัวอย่างของมุมมองนะครับในตอนแรกๆที่เรามองแล้วก็มักจะอาจจะเห็นเป็นภาพเดียวนะครับบางคนเห็นเป็นภาพผู้ชายขึ้นมาเลยภาพแรกภาพที่สองอาจจะเห็นเป็นภาพสตรีที่นั่งอยู่ที่ร้านขนมปังของเธอเนะยฮะตอนแรกอาจจะเห็นเป็นมุมเดียวแต่พอเราดูนานขึ้นนานขึ้นเป็นไงครับ แล้วก็จะเห็นภาพอีกภาพหนึ่งที่มันซ้อนขึ้นมาเปรียบเทียบได้กับชีวิตของเราครับพี่น้องทีละคือชีวิตของเราเมื่อเรามีความเติบโตในฝ่ายวิญญาณเราได้รับการสอนทําให้เราเรียนรู้ที่จะมีมุมมองต่างๆมากขึ้นมีมุมมองที่ดีที่เราควรเปลี่ยนแปลงบางมุมมองก็ไม่ใช่มุมมองที่ควรจะเดินตามเป็นมุมมองที่ควรจะลดน้อยถอยลงหรือควรหนีหรือว่าถอยห่างออกไปพระเจ้าอยากให้เรามีมุมมองชีวิตที่ถูกต้องพระเจ้าปรารถนาให้เรามีมุมมองความคิดที่ถูกมองถูกคิดถูก เดินตามในสิ่งที่ถูกและท้ายที่สุดนั้นจุดหมายปลายทางชีวิตก็จะเป็นปุตจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องอาจารย์ปอโลอนั้นเป็นผู้ใช้พระเจ้าที่เข้าใจในศัจธรรมข้อนี้อาจารย์ปอลอนั้นไม่เคยที่จะละสายตาหรือเปลี่ยนจุดโฟกัสคํานี้จะใช้เยอะหน่อยพี่น้องพูดคอยกันได้ไหมครับโฟกัสจุดโฟกัสใช่ไหมครับอาจารย์ปอลไม่เคยละสายตาหรือจะเปลี่ยนจุดโฟกัสในชีวิตของท่านหลังจากที่อาจารย์ปอลนั้นมีความเข้าใจอย่างแท้จริง เมื่อเรามาพบกับพระเจ้าเมื่อเรามาเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าทําให้เรามีมุมมองใหม่เราเห็นอนาคตที่มีปลายทางใหม่เดินเดินชื่อต่อไปอย่างคนที่มีความหวังพี่น้องที่รักเมื่อมุมมองของเราเข้าที่เข้าทางเราจึงเดินติดตามพระเจ้าเราจึงจึงเดินในโลกนี้อย่างมีความมั่นใจเรามีความมุ่งมั่นถ้าปลายทางเราชัดแม้หนทางข้างหน้าจะมีอุปสรรคายังคงเดินไปต่อเองไหมครับเราพยายามหาจุดตอบไปให้ได้ เมื่อวานนี้มีการประชุมของทีมคณะผู้นําที่จังหวัดอุทัยธาน,นีผู้นําหลายท่านตาม GPS ไปเลยครับตามไปตามมามีแม่น้ําขั้นอยู่ไม่เป็นไรเราจะถึงอยู่แล้วเราไปที่พญาไม้รีสอร์ทเราจะถึงอยู่แล้วข้ามสะพานนิดเดียวก็ถึงจุดหมายทางต้องไปอาจารย์ปิ๊กขับไปเลยฮะเชื่อ GPS ของอาจารย์ตึ๊ดตึตึง,ตง,ตงมีสะพานเหมือนกันแต่เป็นสะพานไม้ที่อนุญาตให้มอเตอร์ไซค์ข้ามไปเท่านั้นอาจารย์ปิ๊กก็ไม่ได้ไม่ได้ เขาเรียกอะไรนะเอาละดับเครื่องชนไปเลยอาจารย์บอกไม่เป็นไรแต่อาจารย์ป๊กก็ไม่ได้กลับบ้านนะครับเพราะอาจารย์มีเป้าหมายชัดบอกว่าจะต้องไปที่จังหวัดอุทัยธานีให้ได้อาจารย์ก็ต้องปรับ GPS ใหม่ก็อ้อมไปกต่เราจะบอกว่ามีเป้าหมายชัดต้องไปให้ถึงเมื่อก่อนเราอาจจะมีเป้าหมายที่แตกต่างหลังจากที่เรามาเชื่อพระเจ้าเพราะอยากจะย้อนไปหลายคนอาจจะมอเชื่อพระเจ้าหลายปีแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเป้าหมายเราเป็นยังไงหนอผมก็นั่งนึกทบทวนดูเออเป้าหมายเราเป็นยังไงนนสมัยก่อนเมื่อก่อนผมได้มีว่าหมายอยากร่ำรวย อยากมีเงินล้านในบัญชีเลขศูนย์เยอะๆเปิดบัญชีมาโอ้โหศูน์ล้นลงมาเลยนี่คือความอยากได้อยากอะไรครับอยากไปเที่ยวต่างประเทศสนุกในโลกเต็มที่แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ตายจากไปนี่คือความคิดเมื่อก่อนที่ยังมีพระเจ้าหรือเมื่อก่อนบางคนอาจจะเป็นคนอยากสวยมีเป้าหมายชีวิตฉันจะเป็นนางงามให้ได้ฉันจะเป็นคนที่สวยไม่สางซาฉันจะเป็นคนที่ตกแต่งตัวตลอดเวลา ใบหน้าของฉันฉันไม่เคยห่างจากกระจกเลยปัจจุบันนี้ไอโฟนไอโฟนคือกระจกที่ดีของฉันผมก็ดูเอ๊บางคน at, ลูกแก่ทำไมดูไอโฟน e ลปกติเขาส่งไลน์เขาก็ดูแบบนี้ใช่ไหมบางคนส่งไลน์ส่งแบบนี้หล่อหรือ,อยังดูดีหรือ,อยังอ๋อเพื่อเข้าใจได้ว่ามันเป็นกระจกได้นี่เองเมื่อก่อนเราเราอาจจะเป็นคนที่อยากแต่งงานอยากแต่งงานไม่ไม่หนะินฮะแต่ความรู้ความรู้สึกว่าอยากแต่งงานตลอดเวลาตื่นมาแต่เช้าแปรงฟันอยากแต่งงานอยากแต่งงาน I want to marry I want to ทูแมรโอ้พระเจ้าให้พะอผ์ได้ปลดแต่งงานอยากแต่งงานรอแล้วรอเล่ารอคนรอรอคนนี้สวยเฝ้ารอมองหาเมื่อก่อนเราอาจจะอยากจะมีเงินเยอะๆมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถคันหรูขับอยากมีบัญชีที่กดเงินเท่าไหร่ก็กดไม่หมดสักทีมีความเครียดในจิตใจเอทีเอ็มเรากดมาสามหมื่นอีกวันหนึ่งแสนหนึ่งทำไมมันไม่หมดสักทีนี่คือความใฝ่ฝันแต่ความเป็นความจริงเป็นอย่างนั้นไหมครับความจริงนันไม่ใช่ แต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามาพบพระเจ้านั้นเป้าหมายแล้วก็เปลี่ยนไปพี่น้องที่รักโลกนี้เป็นแค่ทางผ่านทางจริงๆอ่ะคือทางไปสวรรค์เอนเลยครับพี่น้องที่รักโลกนี้เราอยู่ไม่นานขึ้นภาพเลยครับเป็นภาพที่น่ารักมากเลยดูสิครับเส้นเวลาของเราพระเจ้าสร้างโลกเราโลกมาอาดัมเอวาเพลสิลอสรรเสริญพระเจ้าแป๊บเดียวบนโลกนี้ที่เหลือเส้นขวาครับ forever infinity มีเพลงเพลงหนึ่งบอกว่า โลกนี้เราอยู่ไม่นานสวรรค์คือบ้านของเราคือได้ยินครั้งแรกตอนนั้นไปที่คิจักจีนนะฮะเป็นงานศพนะฮะงานไว้อะไรโลกนี้เราอยู่ไม่นานแต่สวรรค์คืออะไรครับสวรรค์คือบ้านของเราเส้นเวลาอีกยาวนานพี่น้องที่รักปัจจัยต่างๆในโลกนี้เนี่ยเมื่อเราเป็นคริสเตียนสักพักหนึ่งเป็นไปได้เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าพระเยซูให้เป้าหมายใหม่เดินติดตามพระเจ้าฮาเรลรู้อยาสรรเสิญพระเจ้าเอาจริงเอาจางังแต่พอเดินกับพระเจ้าไปสักระยะหนึ่งพี่น้องที่รัก ปัจจัยต่างๆในโลกนี้อาจจะทำให้เราเปลี่ยนไปโฟกัสที่เคยชัดอาจจะถูกเปลี่ยนเป้าหมายเหมือนรูปที่เราดูในตอนแรกเมื่อกี้ตอนแรกก็ชัดเลยเป็นชายหนุ่มพอดูนานๆไปเฮ้ย hey, นี่มันทุ่งนานี่นะภาพสุดท้ายเห็นชัดปุ๊บเป็นม้านี่นะพอดูอีกที้เป็นผู้หญิงไอตกลงเอาไงกันแน่เนี่ยมันจะเป็นภาพอะไรกันแน่เนี่ยชีวิตเราสักเบอร์เบอร์ชักจะเบอร์เบอร์สับสนโฟกัสชีวิตล่มสับสนมีอะไรบ้างปัจจัยอะไรบ้างผมก็ลองนั่งนึกนึกดูทักสามสี่อย่างว่าเอ๊ะปัจจัยอะไรนะที่มันอาจจะทําให้เรามีการ โฟกัสที่อยากจะติดตามพระเจ้าอย่างหนักแน่นมั่นคงยกตัวอย่างเช่นอุปสรรคในชีวิตสิ่งหนักๆอะไรที่มันยากๆแรกๆก,ก,ก็คิดว่ามันเป็นไปได้คุยกับพี่เลี้ยงบอกมันเป็นไปได้ possible เราก็ร้องเพลงนี้มาตลอดเลยจงมีความเชื่อถ้าเราไปเกิดที่ศาลจงมีความเชื่อและไว้วางใจแต่พอนานวันเข้านานวันเข้ามันหนักไงพักแป๊บเดี๋ยวก็เอาออกเอาเอาภาระออกแป๊บเดียวภาระมาอีกแล้ว แต่มันไม่หมดสักทีผมเห็นพี่ชายของผมเนี่ยมาจัดเครื่องเสียงเนี่ยโจงมีความเชื่อเนี่ยเครื่องเสียงเสียอีกแล้วเมื่อคืนคุยกันบอกเอามาตั้งใหม่จัดดนตีหนึ่งตีสองเลยนะฮะยิ่งภรรยามานำน้ำมศการเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษแบกเข้าแบกออกใส่เข้าใส่ออกลำโพงของเราแต่เรายังคงมีความเชื่อพี่ชายของผมท่านนี้ก็ยังไม่เคยท้อใจในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้า พี่น้องที่รักอยากให้เราเป็นคนที่บรรทุกของหนักๆเข้าในชีวิตรู้สึกว่าขาเรามันหนักลากไม่ไหวเดินต่อไปไม่ไหวอย่าเป็นริเสเตียนแบบนั้นเป็นไปนได้ไหมที่พออุปสรรคต่างๆเข้ามาในชีวิตรู้สึกว่าอยากจะหยุดเดินกับพระเจ้าอย่าให้เป็นอย่างนั้นการเรียนที่หนักขึ้นตอนเรียนตอนแรกปีหนึ่งปีสองสดใสเพิ่งเอนทานติดวันก่อนตัดชุดไปมอบตัวโรงเรียนถ่ายถ่ายรูปลงมาในไลน์ปิ้งปังสดใสพอปีสามปีสี่ 3, 4, มันชักฝืนไม่ไหวแล้วทําไมมันเรียนยากเหลือเกิน เรียนไปเลยมาเฮ้ยมันเรียนเลือกผิดคณะหรือเปล่าเนาะสำหรับบางท่านเราไปไปตามกระแสเคป๊อปหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เคป๊อปยังอยู่ในกระแสหรือเปล่าไม่ทราบเราเรียนไปตามเราเรียนคณะนี้หรือเปล่าหรือบางคนเจออุปสรรคอุปสรรคเรื่องอะไรครับเรื่องรอคนที่ใช่รอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่ายังไม่มาสีทีตอนเราเป็นคิดเซนหม่อายุยี่สิบกว่าเอ๊มนฮาเลลูยาไม่เป็นไรอายุสามสิบกว่าฮาเลลูยาะอาเมนพออายุสี่สิบยังไม่มาสีที ใครมองหน้าเราเกินสารพทีนี่แหละน้ำพระทัยพระเจ้าล้เฮ็ดโลดเอาเลยแล้วเราก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าคนนั้นส่งสายตามมาหาเราแล้วจริงๆแล้วคนนั้นเขาอาจจะหันมามองเขาอาจมามองหน้าเราอาจจะบอกว่าพี่ครับคุณพี่คะบังประตูคะ่ะหนูออกไปได้คะ่ะอะไรว่างไปนะแล้วก็ยืนเป็นชายเฝ้าประตูอยู่ตรงนั้นนะหรือบางคนมีภาระหนี้สินต้องดูแลครอบครัวดูแลคนรอบข้างพี่น้องที่รักสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราเกินกําลังที่เราจะควบคุมได้ แต่อย่าลืมว่าพระเจ้าทรงควบคุมและดูแลทุกสิ่งอยู่เเมนเลครับพี่น้องที่รักจริงอยู่ครับสุภาษิตไทยนั้นก็บอกว่าเราควรมีความภาคเพียรพยายามสุภาษิตไทยที่ผมชอบอันหนึ่งเขาบอกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาแต่ผมก็มานั่งคิดดูอีกทีหนึ่งนะบอกอบางคนก็เข็นเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่เข็นครกขึ้นขขเขาผิดลูกเนี่ยคือเข็นผิดลูกคือผิดทิศะถ้าชีวิตเราผิดทิศเนี่ยเราจะกลายเป็นคนโง่ทํางานหนักเลยพี่น้องที่รักเราจะไม่เป็นคนโง่ทํางานหนักเอเมนไหมครับพี่น้องที่รัก เราจะเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดและทํางานหนักเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเอเมนถ้าเกิดเราเป็นคนที่เข็นขาขึ้นเขาผิดลูกเนี่ยต้องลงจากเขาแล้วไปขึ้นเขาใหม่ขึ้นอีกทีอายุเจ็ดสิบแล้วพระเจ้าบอกพักสงบเถิดแต่วันนี้ขอใหเราอายุเราอายุได้น้อย,นอย,นอยขนาดนี้เนี่ยผมถือว่าพี่อุ๋ยเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนเป็นข้ามีนของคริสจักรเลยถือว่าเป็นค่าเฉลีย่ยพี่อุ๋ยนี่อายุประมาณยี่สิบห้าปีโดยเฉลีย่ยค่ามีนตกที่ค่ามีนที่พี่อุ๋ยพอดีพี่อุ๋ยบอกว่าจะมากกว่าหรือน,น้อยว้เนี้ยดูที่หน้าผมเป็นหล พี่อุ๋ยนี่ผมรู้จักมาหลายสิบปีนะครับความสดชื่นความสดใสความาจริงอาจรังการและพระเจ้าพวกเลยพี่ปุ๋ยในสมัยนั้นนะฮะร่างผอมบางนะฮะตอนนี้หนาขึ้นมานิดนึงผอมบางแบบอาจารวัดเนี่ยผอมบางแบบนั้นเลยนะฮะสมัยก่อนที่เจอกัน,กน,เ,กนเกือบสิบปียี่สิบปีนะพี่นะออออมีนกระบอกยิ้ห้าโดยเฉลี่ยก็ไม่ใช่หนระือสิเนี่ยยังใช่อย่างใช่อยู่นะพี่อื่นยังน่ารักรับใช้พระเจ้าแบบนี้เอาจริงอาจังท่านมีโฟกัสที่ชัดเจนนี่คือความประทับใจที่ผมเห็นนะครับเพอย่างหนุนใจพี่น้องที่รักที่นั่งตรงนี้ดเจน ถ้าเราผิดทิศนิดเดียวเราจะไปไม่ถึงเส้นทางเข็มทิศเรายังคงเดินอยู่เราวมันยังคงเข็มทิศนั้นยังคงชี้ในเส้นทางของพระเจ้าหรือไม่วันนี้บางคนบอกว่าเข็มทิศย,ยังชี้อยู่ไปทางเหนือเหมือนกันเราจะไปเชียงใหม่เหมือนกันแต่ลืมดูลืมโฟกัสดูว่าเข็มทิศเราเปยังไงบิดไปน,นิดหนึ่งบิดไปหนึ่งองศาเนี่ยอาจจะไม่เจอเชียงใหม่นะพี่น้องที่รักอาจจะไปเจอย่างกุ้งก็ได้นะอาจไปเจอกุ้งเนปิดดก็ได้นะครับหรืออาจจะไปที่จังหวัดตากก็ได้ ก็เลยจะบอกว่าวันนี้เนี่ยการเดินบนเส้นทางของเราเนี่ยผิดไปหนึ่งองศาเพี้ยนไปนิดเดียวอาจจะไปไม่ได้ถึงเส้นชัยก็ได้การบนเดินบนเส้นทางของผู้เชื่อบนโลกแห่งความบาปนั้นต้องรักษาเข็มทิศชีวิตให้ดีโฟกัสดีๆมองภาพให้ชัดจับให้มั่นแล้วเดินไปตามภาพนั้นเองไหมครับพี่น้องทีละไม่เช่นนั้นพี่น้องอาจจะเป็นแบบเรือลํานี้ก็ได้ผมก็พยายามมองหาอยู่นะมันอยู่ที่มหาสมุทรที่ไหน ดูไปดูมาอาจจะเป็นภาพรีทัศตกแต่งกันนะครับเป็นภาพมหาสมุทรผสมกับน้ําตกใน,ใน ara, แองการ่าอะไรก็ว่ากันไปนะฮะมาผิดทิศเนี่ยตกทะเล,เลนะพี่น้องทีักเราจะไม่เป็นคริเสเตียนตกทะเลเอเมนนะครับเสิยงเอเมนหายไปไหนแล้วครับพี่น้องทีลกประมาณ45้นาทีนี้ครับผมพูดตลอดพี่น้องช่วยผมนิดเดียวคือเอเมนแล้วใจของพี่น้องก็เอเมนตามด้วยใช่ไหมครับพี่น้องทีละเรือน,นั้นแล่นไปแบบนี้เนี่ยไม่มีทางไปถึงได้ซึ่งบางทีก็ไม่ทันเวลาซะแล้ว คำเทศนาวันนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะคำเทศชื่ออะไรยังไม่ได้บอกคำเทศนาวันนี้มีชื่อว่าปรับมุมคิดชีวิตเปลี่ยนปรับมุมคิดชีวิตเปลี่ยน o ช r ง i n d c h เช g e อยู่ Life ถ้าวันนี้ความคิดเราเปลี่ยนภายในเราเปลี่ยนภายนอกเราเปลี่ยนแน่นอนพี่น้องที่รักเราจะมารีโฟกัสดยกันเราจะมาจูนใหม่เราจะมาปรับใหม่มีภาพนี้นี่ภาพนี้ผมชอบมากเลยนะครับเป็นภาพแว่นตา for God he gave เนี่ยชัดๆตรงนี้เอาแค่ชัดๆตรงนี้ คำว่าโฟกัสเคยชัดเจนตรงนั้นอาจารย์ปโลท่านได้หนุนใจในตอนนี้บอกว่าให้บริบทหนุนใจผู้รับใช้ของพระเจ้าในตอนก่อนหน้านี้บอกว่าเราเป็นสิ่งล้ําค่าของพระเจ้าเราเป็นสิ่งล้ําค่าเพื่อประกาศพระนามของพระเจ้าเราไม่ควรเปลี่ยนมุมมองจากที่พระเจ้าคาดหวังวันนี้อย่าพึ่งท้อใจพี่น้องที่รักอย่าเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวคุณค่าในความเชื่อของท่านเชื่อของท่านยังคงมีคุณค่าต่อหน้าพระเจ้าอยู่เสมอมีเด็กน้อยคนหนึ่งน้อยอกน้อยใจมาถามคุณครูบอกว่าคุณครูครับ ผมมีความรู้สึกว่าผมนั้นเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าเลยครับคุณครูหยิบแบงค์พันออกมาแล้วคว้างใส่คว้างลงไปที่พื้นแล้วคุณครูก็บอกว่าโยนไปแบงค์พันทีแรกไหนเธอหยิบแบงค์พันขึ้นมาสิถามมีคุณค่าไหมมีครับแล้วคครูขยําไปเล็กน้อยแล้วคว้างลงไปที่พื้นอีกหยิบมาสิมีคุณค่าอยู่ไหมเท่าไหร่พันบาทครับคุณครูก็ขยํแน่นมากเลยแล้วก็โยนไปให้เด็กคนนั้นหยิบขึ้นมาอีกคุณครูถามว่าแบงค์นี้ ถ้าครูให้เธอเอาไหมบอกเอาครับทําไมเพราะมันเป็นแบงค์พันอยู่ครับคุณครูก็สอนเด็กคนนี้บอกว่าไม่ว่าแบงค์นี้จะถูกขยำสักเท่าไรก็ตามมันยังคงมีคุณค่าอยู่ในชีวิตชีวิตของเรานั้นแม้ว่าเราจะ,ะเผชิญสาการใดๆก็ตามจะผิดพลาดอย่างไรก็ตามจะลม้มลงกี่ครั้งกี่หนก็ตามเรายังคงมีคุณค่าเสมอเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักมูลค่าแบงค์พันนั้นยังไม่เคยหาดหายไปไหนฉันใดคุณค่าในวิชีของท่านยังคงมีอยู่อย่างนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องที่รัก ในพระธรรม2โครินธ์บทที่4ข้อ16นั้นเขาบอกว่าฉะนั้นเราจรึงไม่ยออ่อท้อถึงแม้ว่ากายภายนอกสภาพภายนอกเรากำลังทรุดโทรมคํา,าว่าย e ่อทอนั้นมีลากศัพท์มาจากคาว่าเอกคาเอลเอกคาเออนั้นหมายถึงหมดกําลังใจอ่อนแรงหมดมานะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายเซ็งบอก,อกร้อมกันเซ็งเราพูดแต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเอเมนครับพี่น้องทีละคริเสเตียนไม่เบื่อหน่ายคริเสเตียนไม่เซ็งแม้อาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นก็ตามพจนานุกรมไทยบอกว่า ความย่อท้อหมายถึงไม่ต่อสู้เพราะหมดกําลังใจพอเราหมดกําลังใจปุ๊บกล้กามเนื้อฝ่ายจิตใจหมดปุ๊บฝ่ายร่างกายไม่อยากต่อแล้วเมื่อเริ่มหมดกําลังใจเป็นไปได้อาจจะทําให้โฟกัสเปลี่ยนเราอาจจะเคยเปลี่ยนเราอาจจะเคยมีมุมมองที่ถูกต้องแต่เราเปลี่ยนไปไปมองในสิ่งที่ไม่น่ามองไปมองในสิ่งที่เราเคยตัดสินใจแล้วจะไม่มองอีกไปมองในสิ่งที่เราเคยบอกว่าจะไม่กลับไปทางนั้นอีกแต่เราก็กลับมาวันนี้เราจะมาดูด้วยกันครับพี่น้องทีละเคล็ดไม่รับของอาจารย์ปโลนั้นว่า อาจาร,รย์ปรลมองเห็นอะไรอาจาร,รย์ปรลมองไม่เห็นอะไรอาจาร,รย์ปรลเลือกที่จะมองอะไรแล้วเลือกที่จะไม่มองอะไรสองข้อเดียกันครับวันแบบนี้ประการที่หนึ่งครับไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่ยัง่งยืนอยู่ในข้อที่18ตอนต้นบอกว่าเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยัง่งยืนสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนพูดพร้อมกันไม่ยั่งยืนคำว่าโฟกัสหรือคำเอาใจใส่ asz, แปลว่าเพ่งความสนใจพุ่งเป้าโฟกัส เวลาผมพูดคำว่าโฟกัสผมจะนึกถึงกล้องกล้องนั้นมันจะมีจุดจุดหนึ่งคือจุดอะไรครับจุดโฟกัสใช่ไหมครับถ่ายรูปการโฟกัสไปที่ไหนภาพจุดนั้นก็จะชัดเจนขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราโฟกัสอาจารย์ปโลนั้นโฟกัสไปที่ไหนอาจารย์โฟลโฟกัสไปที่ไกลๆเลยครับคือถาวรนิรันดร์อาจารย์ปโลมองในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มันยั่งยืนหลายคนชอบทานของเย็นน้ําแข็งดิเพอร์ชอบทานของเย็นกับน้องแดนมากเลยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยสิ่งนี้ไม่ยั่งยืนนะ เมื่อมาถามคุณพ่อเตรียมเทศอะไรบอกเนี่ยเตรียมเทศเรื่องนี้อยู่มันไม่ยังยืนแดนไม่ยังยืนยังไงเอาน้ําแข็งวางไว้แดนดูนั้นน้าแข็งสักพักหนึ่งมันจะละลายหายไปนะจริงไหมความไม่ยังยืนในแผ่นดินเป็นแบบนั้นะดูเหมือนมีอยู่แต่สักช่วงหนึ่งมันจะหายไปเราจะให้เวลากับสิ่งที่เราโฟกัสหรือเห็นความสําคัญนั้นในเรื่องใดพี่น้องที่รักอย่าลืมว่าทุกคนนั้นมีเวลาคนละ24ชั่วโมงเท่าเท่ากันเวลาคือชีวิตจริงไหมเวลาคือชีวิตถ้าเราทุ่มเทเวลาที่เป็นซึ่งเป็นชีวิตของเราเนี่ยให้กับบบาาางงงงสิ่่อ มันคุ้มไหมกับสิ่งที่เราจะทุ่มลงไปอย่าลืมเรามีเวลากับสิ่งที่เราสนใจเสมอจริงไหมครับถ้าวันนี้เราสนใจเรื่องอะไรเราจะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นแต่ประเด็นคำถามคือสิ่งนั้นมีประโยชน์ไหมในชีวิตของท่านถ้าเราสนใจเอาใจใส่ความสนใจเอาใจใส่เป็นตัวกลางเหมือนเป็นกลางในตัวมันเองแต่ว่ามุมมองต่อเรื่องนั้นๆต่างหากที่เราสนใจนี่แหละจะเป็นตัวกําหนดผลปลายทางยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนชอบกินมีใครชอบกินม้างครับ ทุกคนทานทุกคนชอบกินชอบการชอบกินเป็นกลางเป็นกลางแต่เ like, ข kind of ็มใจของเราจะเป็นแบบไหนแล้วให้การกินของเราเป็นแบบไหนเรามีความสุขกับการกินได้เราจะกินแบบไหนกินไปเถิดแต่เราจะให้อะไรเป็นเจ้าหนายเราจะกินแบบเราเป็นเจ้าหนายเหนือการกินหรือจะให้การกินเป็นเจ้าหนายเหนือเราจริงไหมถ้าเรารู้ว่าเราด้วน้หนักเกินจากมาตรฐานเราก็ต้องทำไมครับกินให้มากขึ้น เพราะเราเชื่อทฤษฎีว่าผมมากเกินไปเดี๋ยวมันจะแตกมันจะผอมกลับมาเหมือนเดิมทฤษฎีนี้ยังไม่เคยใช้นะครับแล้วผมก็ไม่กล้าแนะนําให้ใช้ถ้าเราเกินเราต้องทําไมครับลดลงถ้าเราน้อยเกินไปลดมากเลยไปทานข้าวกันโอโ้เพื่อนโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องลดน้ําหนักต้องลดน้ำหนัก,ตอนน,กตอนนี้ฉันอ้วนเกินไปกินเท่าไหร่สามเม็ดสามเม็ดเดินไปนี่ขึ้นบันไดในวิวเลยนะวิวเอ๊ะฉันจะไปสวรรค์หรือย,ยังเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยการกินเป็นตัวกลางแต่ทัศนคติต่างหากถ้าเราเป็นคนสนใจเรื่องเงินเราจะมีความสุขกับการสะสมหรือเปล่าเราจะมีความรู้สึกชื่นชมตัวเลขบัญชีหรือเปล่าการรักเงินถ้าเรารักเกินเจิญเกินขอบเขตพี่น้องทีละพระคมภีก็บอกใช่ไหมครับการรักเงินนั้นจะไปไล่ความชั่วทั้งปวงถ้าเรารักเงินแล้วเราเรียนรู้ที่จะอดออมอันนั้นได้แต่ถ้าเกิดความรักเงินของเราตกเป็นทาสเงินเป็นเบี้ยล่างใครก็ตามที่มีเงินมาให้เราเราพร้อมจะถูกจูงชีวิตไปนี่โฟกัสเราเปลี่ยนแล้วพี่น้องทีละ หรือบ,บางคนชอบความสวยความงามเราไม่เคยเหน็ดเหนื่อยเลยกับการตามอินเทนต์ใหม่ๆอัปเดตเครื่องสำอางรุ่นอะไรออกมาไปตลอดพี่อุ๋ยแวะเข้าตลาดตลอดซื้อแปอ้งสำอางตลอดแป้งรองพื้นพี่อุ๋ยทุกสีมีหมดอันนี้พอดีผมเห็นพี่อุ๋ยยิ้มกับผมนะผมก็เลยขอใช้ชื่อพี่นิดหนึ่ง <laughs> เครื่องสำอางเรารู้หมดพอดีเป็นผู้ชายผมก็เลยไม่ไม่อยากกระทบใจสุภาพสตรีพ, <laughs> พี่น้องทีลกครับทุกอย่างเรารู้หมดเลยสรรหาผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งการรักสวยรักงามเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าเกิดเรารักจนเกินขอบเขตรักจนพันธ์ิสวรรค์ว่าอย่างไรเราไม่สนใจแล้วเนี่ยทุกวันเรามานั่งสนใจแต่หน้ากระจกเราก่อนไปโบสถ์มันโด่งหรือยังมันโด่งหรือยังหรือผมมาบอกทุกสัปดาห์เนี่ยมันขึ้นหรือยังมันขึ้นหรือยังซื้อยาปุ๋ยผมทิลักซื้อปุ๋ยมาอย่างดีเลยลาดเลยนะสัปดาห์นี้ปุ๋ยี่ห้อเอไม่ดีท่ลักเอาใส่ปุ๋ยบีเลยลาดมาเลยกังวลอยู่เนี้ย อาจารย์กิจจะมาโบสถ์ตอนบ่ายโมงเสมอนะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยอาจารย์กิจจะมัวแต่ปลูกผมอยู่นะไม่ทําอย่างนั้นมาแบบไหนไปแค่เนี้ยเอาแค่เนี้ยไปขอบคุณพระเจ้าลูกแกผมบางคนนี่อันนี้ขออนุญาตแล้วเราก็เล่นมุกตัวเองนะไม่มีอะไรจะเล่นกับใครนะลูกแก่ผมนี่เห็นแต่ไกลๆเลยเฮ้ยวันนี้ทำไมผมนายดกจังเลยอาการเดียวกันเลยนะคลึ้มมาเช่เฮ้ยทำยังไงเนี่ยอ๋ออาจารย์ครับอาจารย์ดูใกล้ๆสิครับถานได้ไหมผมเอาดินสอสองบีฝนอยู่ครับสองบี ผมโอน้องรู้จักมาตรฐานการใช้ดินสอด้วยนะดีนะน้องไม่ใช้ HB น้องใช้2 B เลยนะวันก่อนน้องวันทำไมน้องไม่พ่นเลยนะน้องพ่นแล้วเคลือบไปเลยนะพี่น้องท่าดูครับวันนี้เราให้น้ําหนักกับอะไรครับในการดําเนินชีวิต2ประการย่อยครับ1.1กายภายนอกที่กําลังสุดโสมอยู่ในข้อที่16กไก่บอกว่า Westing Out เวิร์ดกำลังบอกว่าฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อแม้ว่ากายภายนอกกำลังสุดโสมคำว่าสุดโสมนั้นภาษากรีกใช้คําว่า d i a s t เ e โนะ d i a s t เซหมายถึงว่าเน่าเปื่อยนะฮะ และภาพเห็นความเน่าเปื่อยเนี่ยมีภาพสองภาพภาพแรกคือภาพคนคือทํางานหนักนะฮะร่างกายที่ผ่านไปบนโลกนี้เนี่ยเราเผชิญความหิวความกระหายนะฮะเมื่อก่อนใบหน้าเราตึงๆตัวนี้แล้วเป็นไงครับไม่รู้เนื้อมาจากไหนใช่ไหมมันมีย่นๆบ้างนิดหน่อยผิวเราแล้วเรามีกะกะเล็กน้อยใช่ไหมครับนะครับวันนี้ผมมองหน้ากับภรรยาเนี่ยนับกันไปนับกันมาเอ๊ะคิดแมงวันที่รักเมื่อก่อนมีสามเม่ตัวนี้มันทำไมมันมาเป็นมาเป็นกลุ่มเลยนะอย่เงี้ยมันก็นี่คือสภาพความ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 เสื่อมโทรมไป แต่พระยาผมก็ยังน่ารักทุกวันคืนนะนั่นแหละนะนี่ไม่พูดประโยคนี้ไม่ได้เลยนะ <laughs> ผมกลาลังหนุนน้ําใจพี่น้องทุกท่านเนี่ยครับว่ากําลังบอกว่าสิ่งนี้มันมีแนะ่ดูภาพเลยครับมีภาพขึ้นยังครับทำงานหลับคาคอมฮะ,ฮะนี่คือการทํางานหนักอีกภาพหนึ่งที่เพื่อนเปรียบเทียบคือภาพวิหาร,รเทมเพลเนี่ยนะฮะชุดโซมไปตามกาลเวลาเริ่มสั่นคลอนแตกหักออกไปชิ้นๆนี่ผ่านมาเป็นระยะเวลาหลายพันปีกเลยบอกว่านี่คือสภาพที่เราได้เห็นจากร่างกายของเราเองได้เห็นได้จากวิหารที่ผุพัง ร่างกายเราเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนคนในโลกนี้มากมายโฟกัสกับเรื่องร่างกายเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเราก็ต้องคิดอีกมุมนึงด้วยว่าเราไม่ได้พาร่างกายเราไปสวรรค์จริงไหมอ๋อไม่ได้พาร่างกายหล่อๆแบบนี้ไปสวรรค์จิตวิญญาณต่างหากวันหนึ่งถึงเวลาพระเจ้าจะให้จิตวิญญาณของเราออกจากร่างถูกไหมครับแล้วไปสวรรค์ผู้แบบนี้ก็มหน่หมายควาะว่าเราไม่สนใจร่างกายของเราปทมการบทที่3ข้อที่19บอกว่าเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าจนเจ้ากลับไปเป็นดินเพราะเราสร้างเจ้ามาจากดินเจ้าเป็นผคีดิน จะต้องกลับเป็นผงคลีดินดังอะไรครับดังเดิมเสียงว่าเรามาแบบนี้เราจึงไม่สามารถไว้วางใจในเนื้อหนังหรือสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราเป็นอยู่ในเวลานี้ได้บอกกับตัวเองสิงครับบอกอย่ายึดติดกับสิ่งที่อยู่ภายนอกบางคนวันนี้ร่างกายแข็งแรงแต่วันหนึ่งอาจล้มป่วยได้ไหมได้บางคนวันนี้หน้าตาเหมือนนางเอกอนาคตหน้าตาอาจจะเหมือนแม่นางเอกก็ได้ บางคนวันนี้มีแบงค์พันมากกว่าแบงค์ยี่สิบอนาคตแบงค์ยี่สิบอาจจะมากกว่าแบงค์พันก็ได้แต่ไม่ได้หมายความมูลค่ามากกว่าหนึ่งพันที่มีอยู่นะผมกำลังเปรียบเทียบว่าเงินน้อยลงบางคนอาจจะเป็นบอสใหญ่บิ๊กบอสหัวหน้าใหญ่ขับนั่งรถเนี่ยไม่เคยขับเลยมีหัวหน้ามีลูกน้องประตูเปิดไม่เป็นมันเปิดตรงไหนลูกน้องเปิดให้ยังพอยังขอบคุณพระเจา้ายังเดินเป็นเดินลงไปนั่งในโต๊ะในห้องชงกาแฟจิบน้ำชาอ่อรอร่อย นั่นคือชีวิตแต่ไม่แน่จุดหมายปลายทางของเขาอาจจะเป็นคนเปิดประตูก็ได้อาจจะเป็นลูกน้องก็ได้อาจจะเป็นคนที่นั่งหน้าห้องบิ๊กบอสนั่นก็ได้พี่น้องที่รักมันมีความไม่แน่นอนวันนี้อาจเป็นลูกน้องก็ได้ไม่ได้เพียงเท่านี้แต่ยังครอบคลุมถึงสวัสดิภาพที่เกี่ยวกับร่างกายของเราสักครู่ที่ผมยกตัวอย่างนั้นเชิงคำๆนั่นที่บอกว่าความสวยงามที่อยู่ภายนอกความสุกสบายของเนื้อหนังศักดิ์ศรีของเราจึงเป็นเหตุทําให้คนในโลกนี้มากมายหรือจํานวนไม่น้อยนั้นถูกชักไปในสิ่งที่อยู่ภายนอก พอ่อพีทิงพยายามหนุนใจเราบอดอยากให้เราเห็นสิ่งที่คุณค่าภายนอกอย่ารักษาหน้ามากกว่าภายในจริงไหมครับพี่น้องที่รักคิจารเจึงสอนให้เรารักษาภายในมากกว่าภายนอกคนจานํานวนไ,ไม่น้อยในโลกนี้นะั้นหลงไปยึดไว้นี่คือสภาพที่ไม่แน่นอนเหมือนดั่งอะไรครับพะอพีทบอกเหมือนต้นหญ้าหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อยี่สิบสี่พว,วับรรดาเนื้อนหนังก็เป็นสืเหมือนต้นหญ้าและบรรดาศักดิ์ศรีของเขาก็เป็นเสมือนดอกหญ้าต้นหญ้าก็เหี่ยวแห้งไปและดอกก็ทําไมครับร่วงโรย ถ้าเราโม้เสียเวลายึดสิ่งเหล่านี้พี่น้องที่รักวันหนึ่งเราจะผิดหวังกลับมาเพ่งดูที่ร่างกายของเราร่างกายของเราแม้ว่าเราไม่ทํางานหนักคือไม่ทําอะไรเลยถามว่าร่างกายเราเสื่อมโทรมสุดโทรมไหมผมพูดในมุมนี้ก็คือว่าผมอยากให้เราได้ร่วมใจกันร่วมใจกันรับใช้พระเจ้าบางคนบอกว่าไม่อยากรับใช้พระเจ้าอะ่ะเพราะต้องดูแลร่างกายพกเพราะร่างกายต้องถนอมเอาไว้ไม่กล้านอนดึกเก็บเอาไว้เฉพาะบอลโลกเท่านั้น ถ้าไปเลี้ยงแก่เนี่ยมันจะวิงมันจะมึนนะฮะแต่พอตีสามาเนี่ยจากเตียงตึ้งคืนนี้ตีสามาอีกแล้วตึ้งคืนนี้มีบอลหรือเปล่าครับคืนนี้มีไหมฮะอ๋อไม่ได้บอกว่ามีไม่มีนะบอกคู่เลยครับคู่ไหนคู่ไหนรู้เลยนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เขาจัดเวลาแล้วกันแต่กำลังจะบอกว่าพี่น้องที่รักยังไงร่างกายเราเส่อมโสมอยู่ดีมีใครไม่ซื้อรถมาแล้วเก็บไว้ห่อผ้าอย่างดีเลยใส่ไว้ในโรงรถอ้าททำไมไม่ขับ่าพี่ ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันเก่าจะบ้าหรือจะดีครับซื้อรถมาเอามาเก็บไว้เดี๋ยวมันเก่า,า,ซ,า,า,า,กกาซื้อรถมาเนี่ยยังไงมันเก่าทุกวันไหมเก่านะฮะซื้อมาวันแรกวันรุ่งขึ้นกลับไปขายราคาตกไปแล้วชีวิตของเราเนี่ยตั้แต่เกิดมาในร่างกายเราเสื่อมสภาพไปอยู่แล้วจริงไหมครับประเด็นก็คือว่าใช้ร่างกายของเราให้เกิดผลสูงสุดในอาณาจักรของพระเจ้าจะดีกว่าบางคนก็สวิงอีกด้านที่ผมบอกไปแล้วไม่รับใช้พระเจ้าเราต้องกลับมามีมุมมองที่ถูกต้องครับพี่น้องที่รักประทับใจพี่น้องรอนสโกโบที่มาที่นี่ใช่ไหมมาไกลไหมครับ มาไกลามารับใช้พระเจ้ารักคนไทยที่อยู่ที่นี่เราสามารถใช้ทุกสิ่งที่อยู่นั้นเพื่อรับใช้พระเจ้าได้อย่างเต็มที่ยังไงไงกายภายนอกเราสุดโทมไหมครับสุดโทมไปผมนี่เดี๋ยวนี้ขึ้นบนันไดขึ้นบนันไดข้ามสะพานลอย <c oughs> เริ่มเริ่มเริ่มหอบๆเล็กๆไม่ทำไมเริ่มนึกถึงคาผู้ใหญ่เนาะผู้หลักผู้ใหญ่พูดจรงิงเนาะโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ไหวละขึ้นบนันไดมันเหนื่อยเลยผมบอกมันจะเหนื่อยยังไงนะทุกวันนี้เออเข้าใจลวมันเหนื่อยละพี่อุย๋ยรู้สึกเหนื่อยไหมพี่อุย๋ยนะ พี่อุ๋ยบอก25อย่างผมไม่เท่าไหรรองรู้สึกรู้สึกเหนื่อยบ้างร่างกายเราเริ่มไปละหรือเมื่อก่อนเราดึกดึกเดินๆเนาะสี่ห้าทุ่มที่ยงคืนตีหนึ่งโอ้เต็มที่เลยเดี๋ยวนี้ห้าทุ่มไชักไงไงเงิบอเงื้แล้วอะไรแต่เราก็พยายามจะดูแลสุขภาพให้เต็มที่และพยายามพักผ่อนให้เพียงพอแต่เราก็ไม่เคยสูญเสียนิมิตความตั้งใจนั้นว่าเ้ยเราจะไม่รับใช้พระเจ้าละเราต้องพักละถึงฟังละห้าสิบเราพอละไม่รับใช้ไปจุดกำลังเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักจนกับพระเจ้ามาเรียกเรา นั่คือประการแรก1.1 1.2ครับความทุกข์ยากในชีวิตเพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวเล็กน้อยทําให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบไม่ได้อาจารย์ปรโลก่อนหน้านี้นั้นได้รับความทุกข์ยากทางกายจิตใจพี่น้องที่รัก2โครินบทที่4ข้อ8ถึง10บอกว่าเรารเผชิญความยากลำบากรอบด้านแต่ก็ไม่ถูกบทขยี้เราสับสนแต่ก็ไม่หมดหวังเราถูกกลมเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกตีให้ล้มลงแต่ก็ไม่ถูกทําลายเราแบกความตายของพระเยซูไว้ในร่างกายเสมอทั่วชีวิตของพระเยซูจะปรรราาาากกฏใน่งงยยขอเด้ว พี่น้องที่รักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอาจารย์ปรโปโอลถูกทดสอบอย่างมากแต่สิ่งที่เห็นคืออาจารย์ปโอลไม่เคยท้อถอยใจอาจารย์ปรโปโอลเกียถอยไม่มีผมคุยกับอาจารย์ท่ายการก๊อปเสมอเราคุยกันไปแซ่กันไปใซ่กันมาบอกชีวิตคิสเยนนี่ดีนะดีกว่ารถยนต์เราเป็นรถมอเตอร์ไซค์กันดีกว่าที่ผมเคยบอกไปรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีเกียถอยจริงไหมชีวิตของเราจะไม่ถอยหลังพี่น้องที่รักคนของพระเจ้าจะต้องไม่ถอยหลังให้กับความพ่ายแพ้แต่คนของพระเจ้าจะเดินก้าวไปข้างหน้าเพื่อเก็บเกี่ยวความสำเร็จเอเมนไหมครับ เมื่อพี่บอกครับบอกว่าความความยากลําบากชั่วคราวเล็กน้อยบอกร้อมกันชั่วคราวเล็กน้อยชั่วคราวคืออะไรชั่วคราวคืออึดใจเดียวอึดใจแป๊บเดียวงานในโลกนี้พี่น้องมันลําบากกรับแป๊บเดียวบอกร้อมกันแป๊บเดียวเอาให้แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเออมันแป๊บเดียวจริงๆนะไม่ใช่บอกแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันแป๊บเดียวมันชั่วคราวมันแป๊บเดียวหลายคนที่นี่ชอบชมภาพยนตร์ชอบดูหนังเข้าโรงภาพยนตร์ มีใครเอาไปดูหนังเอาผ้าห่มไปด้วยไหมครับเอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนด้วยไหมเอาชุดไปเปลี่ยนแบกเป้เข้าไปเลยไปดูหนังกล่าวว่าอยู่ยาวไงหนังมันแค่สองชั่วโมงเองเดี๋ยวก็ออกมาแล้วจริงไหมกลับไปอาบที่บ้านมีใครซื้อกับข้าวไปปรุงเนีไหมปรุงไปดูไปเอาเว็บไปด้วยแบกไปน้องมีปปักไฟต่อไหมเดี๋ยวพี่จะเว็บดูหนังไปหน่อยมันน่าจะนานนะไม่มีถ้าใครเอาไปเราคงบอกบ้า ah, แล้วมังป่านนี้กําลงจะบอกว่าเราไปดูหนังแป๊บเดียวชีวิตเราในโลกนี้แป๊บเดียวความทุกข์ยากที่เข้ามาแป๊บ เขาอยากจะหนุนน้าใจลูกจ้างชั่วคราวไม่มีการบรรจุไม่มีการบรรจุอาจทําได้ไม่นานแต่ถ้าเป็นลูกจ้างที่อยู่ถาวรอ,อ่ามีสวัสดิการที่ดีกว่าจริงไหมเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักวันนี้เราเหมือนกับเป็นลูกจ้างชั่วคราวในโลกนี้แต่เรากำลังจะไปรับอะไรครับสวัสดิการที่ดีกว่าในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าสวัสดิการที่ดีกว่าใช่ไหมครับตีสวัสดิการที่ดีกว่าโลกนี้เราอยู่ไม่นานและชั่วคราวในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าชั่วคราวนั้นยังเล็กน้อยอีกต่างหากพ่อพี่บอกว่า ชั่วคราวและเล็กน้อยบอกร้องกันเล็กน้อย,อยคือมันเล็กนิดเดียวแต่เวลาเราเจอปัญหาเป็นไงครับแม่เหมือนหินก้อนใหญ่พร้อมที่จะทับตัวเราตลอดเวลาเลยใช่ไหมแต่พระเจ้าอยากหนุนน้ำใจจากฟ้าส,สวรรค์ในวันนี้ว่ามันเล็กน้อยดูเหมือนหนักแต่มันไม่หนักจริงเพราะพระเจ้าแบกเอาไว้แล้วโดยโลหิตของพระเยซูเอเมนไหมครับพี่น้องท่ลักเมื่อเรารเผชิญความยากลําบากในฝ่ายวิญญ,ญาณของเราในความไม่สมบูรณ์ของเราเราอาจจะมีความรู้สึกว่าอุปสรรคนั้นมันท่วมบังสายตาของเราเหลือเกิน บทเพลงหนึ่งบอกว่ายาาเมฆหมอกท่วมบางสายตาความเชื่อค้าแทบจะไม่เหลืออะไรขารู้ต้องเดินเข้าใกล้พระองค์เห็นไหมครับบทเพลงนี้ไม่ได้บอกว่าขารู้ต้องเดินหลบอุปสรรคไปไม่ใช่เดินไม่ใช่อบอุปสรรคนะอุปสรรคยังเดินอยู่ยังคงสู้กับอุปสรรคนั้นแต่เขาจิตวิญญาณของเขาพักสงบอยู่ในพระเจ้าเขาเดินอยู่กับพระเจ้าและเขารู้ว่าปัญหาจะถูกยกออกไปมึงทีมารมันชอบมาปิดตาเราพี่น้องที่รัก มีที่มามาชอบปิดตาเราให้เรามีใจขอบพระคุณครับพี่น้องเวลาแห่งความทุกข์ยากสังเกตไหมเวลาเรามีความสุขนะมันนป๊บเดียวในความรู้สึกของเรานะแต่เวลาสุขไปนไงสุขนานเออขอโทษสุขแป๊บเดียวเวลาทุกไปไงทุกนานมากเวลาแห่งความทุกข์ยากรู้สึกมันนานมากเวลารอแฟนเนี่ยเมื่อไหร่อาจารย์ดิวจะมาหาเนี่ยนัดกินข้าวนี้สมัยวัยรุ่นย้อนยุคกลับไปผมดกอายุยี่สิบภาพขาวดำเกิดขึ้นทันทีปุ๊บขึ้นมา เมื่อไหร่น้องดิวจะมาหามากินข้าวด้วยกันนะวันนี้ขอพระเจ้าที่ทรงนำห่างครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงยังไม่มาโอ้โหทำไมมันนานจังกันรอนานนานอึนอดอัดมากเลยโต๊ะนู้นก็มีพี่อุ๋ยกินข้าวกับพี่ตุ๊กอยู่เขามากันแล้วครึ่งชั่วโมงรอทำไมยังไม่มาสักทีแต่เวลาเจอกันกินข้าวไปสามสี่ชั่วโมงไปเดินซื้อของด้วยกันไปในฐานพเพื่อแป๊บเดียวอุ้ยเวลาความสุขทำไมมันเร็วจังเลยอ่ะน้องเท่าครับชีวิตของเราในพระเจ้าบางครั้งเป็นแบบนั้น ไม่มีความทุกข์ยากลาบากเนี่ยจริงๆแล้วในพระเจ้าเนี่ยมองมาจากเส้นเวลาของพระองค์ที่วางตารางเวลาเอาไว้ให้กับเราเนี่ยมันแป๊บเดียวแต่คนของพระเจ้าบางทีเราไม่เข้าใจโฟกัสของพระเจ้าเราไม่เข้าใจจุดของพระเจ้าไงมันนานจังเลยในพระเจ้าบอกไม่นานเลยแป๊บเดียวแล้วเรากาลังเติบโตขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องที่ลักประเด็นคือเมื่อมีความทุกข์ยากเข้ามาเนี่ยเรามีวิธีการจัดการกับปัญหาการจัดการกับปัญหาเช่นอะไรบ้างมี3อย่างหนึ่งคืออะไรครับมีคริสเตียนสามประเภทที่ตอบสนองเมื่อเจอความทุกข์ยากหนึ่งเลยยอมแพ้ล้มเลิกความเชื่อ ยอมแพ้ล้มเลิกความเชื่อออกไปสิ่งที่สองคือคนที่คนกลุ่มที่สองอดทนรับใช้ต่อไปอย่างขมคืนไม่ใช่คิดเสียนที่สารสัมพันธ์แห่งนี้และไม่ใช่คิดเสียนในประเทศไทยและไม่ใช่คิดเสียนที่ global ร a u n อยู่ด้วยเช่นเดียวกัน Launch, Channel, Launch global แต่เราเป็นกลุ่มที่สามคือเอาชนะด้วยพระคุณของพร MM ะเจ้าเอเมนไหครับพี่น้องทุเลวเมื่อเจอความทุกข์ยากจะมีกลุ่มหนึ่งที่ทิ้งความเชื่อไปพี่น้องเสียดาย จะมีกลุ่มหนึ่งยังคงอยู่ในคริสจกักรแต่รากแห่งความขมขื่นในชีวิตทําให้เขาไม่สามารถลุกขึ้นที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าต่อพี่น้องถ้าเรามีรากแห่งความถูกพันในพระเจ้านะมันจะมีวิญญาณในสิ่งที่อยากจะตอบสนองคืนให้กับพระเจ้าเอเมนนะครับพี่น้องที่รักจะมากกว่าการตอบสนองคืนด้วยการถวายสินลดที่ขอบคุณพระเจ้าแต่มราอยากจะถวายมอบชีวิตของเราที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเอเมนนะครับจริงไหมแล้วเราจะอยากชนะอุปสรรคต่างๆเข้ามาในชีวิต พาะเรารู้ว่าอุปสรรคมันพยายามหยุดเราแต่เราไม่อยากหยุดที่จะรับใช้พระเจ้าเองมนะครับพี่น้องทีลกวันนั้นที่โมเสสํำบากใจที่สุดแต่เขาไว้วางใจพระเจ้าตอนที่เขาออกจากแผ่นินอียิปต์นั้นพระเจ้ามาอวยพรเขาด้วยการแหวกทะเลแดงที่กั้นนั้นทะเลแดงถูกแหวกออกไปโยชูวาตอนที่จะพาคนอิสราเอลเข้าสู่คณาันนั้นแม่น้ําจอแดนที่ขวางอยู่นั้นน้ําที่ไหลบ่ามานั้นถูกกั้นไว้และเปิดเป็นทางให้เขาผ่านไปได้กําลังจะบอกว่าจะมีพื้นดินแห้งจากพระเจ้าให้เราได้เดินทางผ่านไปเสมอ วันนี้คืออะไรในชีวิตของท่านวันนี้อะไรคือทะเลแดงในช่วงท่านอะไรคือแม่น้ำจอแดนในชีวิตของท่านกล้าที่จะก้าวออกไปถ้าท่านกล้าก้าพระเจ้าก็จะกล้าเปิดเอเมนไหมครับพี่น้องทีละเมื่อมีความทุกข์ยากในชีวิตกล้าที่จะเดินต่อสู้กับมันและพระเจ้าจะทําให้เรามีชัยชนะเดินหนีก็เดินได้เดินหนีนั่นเดินง่ายแต่เดินสู้นะ่ะเดินยากดูเหมือนยากแต่มันจะไม่ยากเมื่อพระเจ้าอยู่กับเราเอเมนไหมครับอย่าเป็นคริสเตียนช็อกโกแลตโดนแดดล้อมละลายเหลว ช็อกโกแลตที่เป็นแท่งแข็งอยู่ที่ไหนแข็งเฉพาะในตู้เย็นเราจะไม่เป็นริสเยนที่เข้มแข็งเฉพาะในโบสถ์แต่ออกไปนอกโบสถ์จเจอปัญหาเดินเข้าไปในโลกแห่งความบาปยังคงเข้มแข็งเอเมนไหมครับพี่น้องที่รัก<ช>ความทุกข์ยากก็คล้ายๆกับการฝ่าฟันอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้า<ๆ>พอดีผมไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตมีคำอยู่คำหนึ่งผมชอบมากเลยทิปปิ้งพอยต์มาดูด้วยกันกับที่หนึ่งพอยต์เป็นภาพของการทําธุรกิจเขาบอกว่าในช่วงแรกของการทําธุรกิจเนี่ยมีคนเข็นขึ้นไปนะอเหมือนเข็นเขาขึ้นเขาเลยนะขึ้นไปในเข็นยากมากเลยนะครับ ช้าเสร็จธุรกิจจะช้ามากเลยแต่พอถึงจุดกึ่งกลางนะครับเดือยทิปปนะิ้งพอยต์เดือยทิปปิ้งพอยต์เนี่ยลำบากชั่วคราวแป๊บเดียวเองทีนี้พอไหลลงมาเนี่ยไม่ได้วิ่งลงนะฮะนั่งรถลงมาเลยนะฮะก็เรางจะบอกว่าพอมือถึงจุดกลางเขาหรือว่าทนะิปปิ้งพอยต์เนี่ยธุรกิจมันจะแพร่หรือขายายเพิ่มขึ้นใยตัวมันเองและราการในการลงแรงลงแรงเท่าเดิมแต่ผลที่ได้จะเยอะขึ้นและถ้าหากมีเขาลูกต่อไปพี่น้องนึกภาพลงแล้วขึ้นเนินขึ้นง่ายขึ้นไหมเพอาลงมาแล้วมีเขาเรียกว่ามีโม ที่มีการส่งแรงขึ้นมาอีกถ้าเราเรียนรู้ที่จะมีประสบการณ์แล้วขึ้นไปจนถึงจุดที่พิงพอยให้ได้เมื่อเราลงไปเขาลูกใหม่มาเนี่ยง่ายไหมง่ายแต่ถ้าเกิดพระเจ้าให้เราเนี่ยลุนพระเจ้าก็ลุนเราจากฟ้าสอนบอกว่าจงไปถึงจุดที่พิงพอยสักทีแต่ของพระเจ้าขึ้นไปพอขึ้นไปจงมีความเชื่อแล้วก็ไหลลงมาอีกอ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าไป่ข่กลับมาแล้วเอเมนขึ้นไปจงมีความเชื่อไหลลงมาอีกพระเจ้าก็เลยบอกว่าเจ้าจะไม่มีวันเรียนรู้จุดที่พิงพอยในชีวิตของเจ้าเลย แต่ผมอยากหนุนน้ำใจในชื่อของท่านในวันนี้ว่าเมื่อเราผ่านเผชิญมีความทุกข์ยากเข้ามาที่ตีนเขาพี่น้องสู้ต่อไปลุยต่อมันจะถึงจุดที่พิงพอยให้ได้เอเมนนะครับพี่น้องที่รักและเมื่อลงมานะเราจะเกิดความแข็งแกร่งในฝ่ายวิญญาณแล้วเราจะผ่านไปได้เรากําลังถูกฝึกฝนชีวิตเมื่อมีความทุกข์ยากลําบากเข้ามาคนของพระเจ้าจะไม่ถอยหลังให้กับปัญหาแต่เราจะสู้ปัญหาด้วยกันกับพระเจ้าเอเมนนะครับพี่น้องที่รักอย่าเป็นคนที่หนีปัญหาหนีมันหนีง่ายหนีเมื่อไหร่ก็หนีได้แต่ถ้าสู้นั้นนดีี่่คือปรระกาท1.2 นี่คือสิ่งที่อาจารย์ปโลนั้นบอกว่าอย่ามองความทุกข์แล้วยากลำบากในชีวิตมันมาอะไรครับแป๊บเดียวแล้วมันเล็กน้อยไหมเล็กน้อยเอเมนไหมครับพี่น้นองที่รักประการที่2จบแล้วครับจดจ่อกับสิ่งที่ถาวรน,นิรันด์ข้อที่18เราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นไงครับไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรน,นิรันด์สิ่งที่เรามองเห็นเปรียบได้กับชีวิตในโลกนี้แต่สิ่งที่มองไม่เห็น เปรียบได้กับชีวิตนิรันร์หรือโลกหน้าการมองเห็นโลกนิรันร์ข้างหน้านั้นมองด้วยความเชื่อฮีบูบทที่11ข้อหนึ่งความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ไม่เห็นนั้นมีทําไมครับขอบคุณมากครับสองโครินธ์บทที่5ข้อที่7บอกว่าพราะเราเดำเนินชีวิตโดยความเชื่อมิใช่ตามที่อะไรครับไม่ใช่ตามที่ตาม,มองเห็นผมเห็นคนที่ใช้ความเชื่อแม้เขาไม่ได้เป็นคริสเตียนเนี่ยน่าประทับใจมากเลยตอนช่วงสงกราน อนช่วงสงการนี่รถมันแน่นมากเลยนะฮะร,รถเต็มมากเลยแต่เขาก็ไปรอกันนะครับที่หมอชิดรออะไรครับรอรถเที่ยวพิเศษรอรถเที <im it> ่ยวพิเศษมามีใครเคย้างครับไปรอรถเที่ยวพิเศษครับตอนตอนกลับบ้านที่สงการมีไหมมีหลายท่านเลยได้ไหมครับได้ได้นะครับได้กลับบ้านนะฮะไม่ใช่ได้กลับบ้านที่กรุงเทพใช่ไหมได้กลับที่ต่างจังหวัดนะฮะต้องใช้ความเชื่อไหมตอนนั้นใช่มากเลยนะใช้ความเชื่อพี่น้องที่รักครับให้เรามีความภาคเพียรอคอย เหมือนผู้เชื่อที่รอคอยแผ่นดินของพระเจ้ารอรอรอแม้ตอนนี้ไม่เห็นแต่เรารู้ว่าเราจะได้รับเอเมนไหมครับจริงไหมเราจะได้รับสองจุดครับอะไรบ้างที่เราควรจดจอ่อจิตใจและจิตวิญญ,ญาณภายในที่จเริญขึ้นข้อที่16บอกว่าแต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆวันคําว่าสภาพภายในนั้นอาจหมายถึงจิตใจหมายถึงจิตวิญญ,ญาณก็ได้สิ่งที่ติดตัวเราไปเพราะทุกสิ่งที่เราแสดงออกมานั้นล้วนมาจากใจพระเจ้าสนใจภายในใจของเรานะ พระเจ้าสนใจว่าเราคิดอะไรอยู่สุภาษิตบทที่4ี่ข้อยีจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทําออกมาออกมาจากไหนครับจากใจพระเจ้าดูนะพระเจ้าไม่ได้ดูภายนอกนะแต่พระเจ้าดูภายดูภายในมนุษย์มองไม่เห็นภายในหรอกครับแต่มนุษย์มองจากภายนอกและประมาณเอากะเอาแต่พระเจ้าอัศจรรย์พงรงสรพพัญญูนะพงรงสัพพัญญนะูพงศ์งรู้ทุกสิ่งใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นจิตใจเก่าๆเนี่ยขอบคุณพระเจ้าที่เราเปลี่ยนแปลงแล้ว ทีนีมาดูด้วยกันว่าถ้าเกิดเราโฟกัสไม่ชัดเราเดินไม่มั่นคงจิตใจแบบเดิมๆม,มันอาจจะกลับมาก็ได้จิตใจอะไรบ้างที่ผมพยายามนั่งนึกเลือกสองสามสิ่งนะครับแล้วก็ให้เหมาะกับเวลาด้วยจิตใจดื้อดึงจิตใจดื้อดึงเป็นยังไงคือจิตใจที่มักกบฏคือจิตใจที่ไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังแต่โดยง่ายไม่ยอมฟังเหตุผลไม่ยอมแพ้สุภาษิตไทยเขาเรียกก็ต่ายขาเดียวนะอะไรก็ได้ขาเดียวไว้ก่อนแพ้ไม่เป็นว่านอนสอนยาก พี่เลี้ยงแนะนาอะไรก็ไม่เอาไปซ้ายบอกไปขวาไปหน้าบอกไปหลังเป็นคนดันทุ่รังพี่เลี้ยงบอกว่าคุณพ่อแม่บอกว่าเรียนคณะนี้ดีไหมลูกไม่เอาผมจะเรียนคณะนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ามีดาราอยู่คณะนี้เยอะเผื่อถ้าเกิดผมเกาะกลุ่มไปด้วยเนี่ยผมอาจจะได้เป็นบอยแบนด์ก็ได้นะคุณพอ่อหรือเรียนตามตามกระแสพระเจ้าใช้ผมแบบเนี้ยเวลานําเสนองานพระเจ้าจะพระเจ้าให้ผมแบบเนี้ยน้องมีกี่แผนมีสองแผนครับ แผนอะไรแผน A ดีมากแล้วแผน2ล่ะแผน B แล้วแผน B ว่าไงครับให้กลับไปดูแผน A อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็คือมาแผนเดียวนะฮะคือไม่มีแผนอื่นอีกแล้วมาแบบเนี้ยนะเขาเรียกตั้งตรงมาในใจเลยที่ผ่านมาเป็นแบบเนี้ยนะฮะพี่น้องที่ละขอบคุณพระเจ้าจิตใจแห่งความดื้อดึงได้ถูกออกไปจากชื่อของเราแล้วเอเมนไหมครับพี่น้องที่ละคนสารสรัมพันฝั่งทนที่นี่แล้วพี่น้องคริสต์จักที่เชื่อพระคัมภีร์นั้นจะไม่มีจิตใจดื้อดึงบอกเอเมนนอกจากจิตใจดื้อดึงแล้วจิตใจกระบฏมขอโทษจิตใจเย่อหยิ่ง จิตใจเย่อหยิ่งเป็นยังไงครับความเย่อหยิ่งเนี่ยความหยิ่งในทางบวกก็ดีนะความหยิ่งในทางบวกผมเปิดในพระจารัตกรมเขาบอกว่าข้อความหยิ่งในทางบวกหมายถึงเป็นความภูมิใจที่เกิดมาในประเทศของตนเป็นความชื่นชมภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมเป็นความหมายที่เชิงภาคภูมิใจตอนเด็กๆเ,เราเคยหลายๆคนคงเคยร้องเยาวชนชาติไทยคนไทยหรือเปล่าเนี่ย เพลงนี้บอกว่าเยาวชนชาติไทยต้องหญิงในความเป็นไทยชีวิตจิตใจยอย่าให้ใครดูหมินนะฮะวันก่อนแดนยังมาร้องเลยนะติเปอร์ก็ยังมาร้องอยู่สามพ่อลูกร้องด้วยกันเยาวชนชาติไทยต้องหญิงในความคือความหญิงแบบนี้เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจแต่ความหญิงอีกแบบหนึ่งที่พระเจ้าไม่ปรารถนานเนี่ยคือเป็นความหญิงที่เนื่องจากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานยกเล่าการยกย่องให้เกียรติจนลุ่มหลงกับคํายกย่องนั้นจนลืมที่มาที่ไปว่าเรามาจากอะไร การโกรมที่ผิดก็เป็นไปได้ทาให้คิดไปว่าผู้อื่นด้อยกว่าผู้อื่นอ่อนกว่าถ้าใช้คําตรงๆไปเลยคนอื่นโง่กว่าเราอะ่ะคนอื่นเป็นวันนั้นที่ต่ํากว่าเราดูถูกดูแคลนทางการกระทาคําพูดท่านิสัยนี้ติดตัวนี่สมมุติท่านิสัยนี้ติดตัวมาโอ้โหวันนี้เครื่องเสียงดีมากเลยเรานี่มันสุดยอดในการปรับเสียงเลยนยวันนี้โอ้โหวันนี้นำนักการเรานําได้ดีมากเลยนะวันนี้สมมุติสมมุติสมมุตินะครับ ถ้าเรามีความหยิงนะสิ่งที่เราทำนะมันจะไม่ได้ให้พระเจ้าเลยนะจะให้กับใครครับให้กับตัวเองวันนี้เส้นมันบางมากที่เราจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าถ้าหาวจิตใจเราไม่ถูกต้องเส้นบางผม,มเทศนาตัวนี้เส้นบางถวายเกียรติพระเจ้าหรือให้เกียรติกับตัวเองแต่ขอบคุณพระเจ้าผมบอกกับพระเจ้าทุกครั้งเสมอทุกกันที่เทศเลยบอกว่าถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่ผู้เดียวในพระนามพระเยซูเอเมนนำน้ำสการถ้าใครมานำามออถวายเกียรติแด่พระเจ้าทำชมลม จะเฮลตี้จะดนตรีจะชวลงเลยก็ตามฟุตบอลตะก้ออะไรก็แล้วแต่ถวายเกียรติแด่ใครครับพระเจ้าเราเป็นครูคสอน NBC บเราเป็นนักเรียนสอน n อ c บพระเกียรติเป็นของใครครับพี่น้องที่รักพระเกียรติเป็นของพระเจ้าเตือนคนที่มีความหยิ่งนั้นคนที่มีจิตใจที่มีความหยิ่งยโสนั้นเขาจะรังเกียจการตักเตือนมีคนมาแนะนําเขาจะไม่เอาพ่อแม่ครูอาจารย์อะไรใครก็ตามเขาไม่ต้องการคำปรึกษาจากผู้ใดขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงเราวันนี้ ความยิงหายไปแต่จะมีแต่วิญญาณแห่งความถ่อมใจเองไหมครับใจดื้อดึงหายไปแต่จะมีใจเห็นการนอบน้อมเชื่อฟังเองไหมครับเมื่อเราพูดเชื่อพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าอัศจรรย์เนาะพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราได้ไหมได้ตราบใดที่เท่าตรา,าบใดที่เราตัดสินใจที่จะยอมพระเจ้าบอก้อกันตัดสินใจใเพียงแค่ตัดสินใจพี่น้องที่รักจิตวิญ,ญญาณของเราจิตใจของเราจะเติบโตผ่านการตัดสินใจถ้าเราตัดสินใจที่จะเหยียดออกรับใช้พระเจ้าติดตามพระเจ้าเป็นพรต่อผู้อื่นเพียงแค่เราตัดสินใจพระเจ้าจะสามารถใช้ชีวิตของเราได้ ในโลกมีหนังสือมากมายให้ความสําเร็จกับภายนอกหนังสือ How-to เนี่ยเยอะในโลกนี้เขาให้ความสนใจให้ความสําคัญหรือเยินยอกับการประสบความสําเร็จจากภายนอกแต่พระคัมภีร์ของเรานั้นหนุนน้าใจเราสร้างเราให้เกิดจากความสําเร็จที่ถูกต้องจากภายในจริงไหมครับพี่น้องที่รักจริงคนภายนอกเนี่ยสนใจแต่สิ่งภายนอกมากกว่านะแต่คนของาาพระเจ้าพระคัมภีร์ให้ความสนใจกับภายในภายนอกก็สนใจด้วยนะแต่ภายในก่อน หลท่านที่นั่งที่นี่วันนี้มีใครขับรถมาบ้างครับขับรถมาที่โบสถ์ขับเขารถมาที่โบสถ์มีใครที่ล้างรถเองบ้างครับล้างรถเองมีคงงมใครที่อ่ะก็ผมนั่นแหละนะบางทีเราก็ให้ไปรับให้เขาล้างรถบางทีเรามีเวลามากหน่อยเราก็บอกเออน้องอาจจะเวลาน้อยหน่อยถ้ามีเวลาน้อยบอกเออน้องครับเขาจะถามมาครับล้างรถโดยฝนไหมพี่เขาก็บอกออล้างอย่างเดียวล้างรถอย่างเดียวล้างภายนอก วันไหนมีเวลาว่างหน่อยโอเคโอเคล้างข้างนอกดูดฝุ่นด้วยนะพอผมมาเตรียมพคร่องพีท่อนี้เตรียมความเท่กันนี้เออจริงเลยพระเจ้าเราสนใจจากท่าทีภายในนะว่างๆผมจะลองไปหาน้องเขาบอกว่าน้องๆครับไม่ล้างภายนอกดูดฝุ่นอย่างเดียวมีไหม <laughs> เขาคงจะบอกพี่มาจากไหนพี่ไปเลยนะฮะที่นี่ที่ไหนมีส่วนใหญ่เขารับจ้างล้างรถแล้วก็บวกดูดฝุ่นเป็นออปชันเพิ่มใช่ไหมแต่เราคนของพระเจ้าเน่ะ ต้องดูดฝุ่นอย่างเดียวใช่ไหมผมไม่ใช่อย่างนั้นนะผมกำลังพูดภาพเปรียบเทียบไงครับว่าจริงๆแล้วเราควรสนใจท่าทีภายในมากกว่าเราควรดูดฝุ่นในจิตใจในวิญญาณของเราก่อนจริงไหมเวลาเราอยู่ในรถเนี่ยเวลาใครขับรถเนี่ยมีใครไปนั่งบนหลังคาไหมขับรถมันก็นั่งข้างในรถจริงไหมบางทีล้างรถนะข้างนอกสะอาดเลยนะข้างในเนี่ยโอ้โหฝุ่นคลากเลยอะรถผมเองครับเปรียบเทียบผมเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องทีักดูท่าทีภายในของเราก่อนที่มันสะอาดก่อนจริงไหมเพราะฉะนั้นอยากหนุนน้ำใจครับพี่น้องทีละครับ ดูในสิ่งที่อยู่ภายในจิตวิญญาณของเราเมื่อเราเป็นคนของพระเจ้าเราควรตั้งใจห่างไกลจากความบาปดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ยอบบทที่34มสข้อสาบอกว่าขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงสิ่งที่ข้าพระองค์มองไม่เห็นถ้าข้าพระองค์ทำชั่วข้าพระองค์ก็จะไม่ทําอีกนี่คือถ้อยคํานี่คือใจของโยบที่เขามีความระมัดระวังในการดําเนินชีวิตที่จะรักษาความบริสุทธิ์ไม่ทําผิดบาปเราควรมีใจปรารถนาแบบโยบมีสัตว์อยู่สองชนิดคือแกะกับหมู พระเจ้าเปรียบเราเหมือนกับแกะแกะเนี่ยจะไม่กลัวการถูกตัดขนบางทีตอนถูกตัดขนอาจจะดูไม่ค่อยน่าดูก็ได้แต่ในตอนช่วงหลังๆแล้วก็คือเบาแล้วก็สะอาดเกิดความสะอาดมาดูด้วยกันว่าแกะกับหมูนี่เป็นยังไงแกะกับหมูจะมีปริยาแตกต่างกันเมื่อมันเห็นปลักอยู่ข้างหน้าถ้าเกิดเราดันแกะเข้าไปในปลักแกะจะร้องไงแบบไม่เอาแบบไม่เอาแต่หมูว่าไงหมูส่งเสียงแหลมเลยเอาอีกเอาอีก,เ,ออกเปรียบเทียบปลักนั้นเหมือนกับอะไรปลักคือความบาป แกะเนี่ยไม่อยากไปอยู่ปลักโคลนในความบาปแต่หมูนี่เป็นไงครับอยากลงไปอยากไปแช่ขอบคุณพระเจ้าที่นี่เป็นคริเสเตียนแกะใช่ไหมครับพี่น้องที่รักเราเป็นคริเสเตียนแกะเราไม่ใช่คริเสเตียนหมูหวังว่าเสียงของเราจะเป็นเสียงแบแบบแะคือเสียงแพ้ออขอโทษเสียงแกะของพระเจ้าพูดนานแล้วจะมีแพะมาด้วยแล้วนะชักงงแล้วนะ <laughs> เราเป็นแกะของพระเจ้าให้เรามีสภาพจิตใจแบบนั้นคือจิตใจจิตวิญญ,ญาณที่เราปรารถนาและตัดสินใจที่จะเติบโตกับพระเจ้า <laughs> บอกห้องกันครับเติบโตกับพระเจ้า นี่คือสิ่งที่อยู่ภายในนะครับภายในของเราเป็นสิ่งที่ถาวรนิรันดร์จิตใจจะอยู่กับเราสองยี่สองจบแล้วครับคือศักดิ์ศรีอันหาที่เปรียบไม่ได้ข้อที่17บอกว่าศักดิ์ศรี์นิรันด์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบสิ่งที่ถาวรที่เปโลยึดมัน่นเพื่ออีกสิ่งหนึ่งคือศักดิ์สรีและสง่าราศีในพระเจ้าคือการที่พระเจ้าทรงโปรดปานเรายกย่องชีวิตของเราเป็นศักดิ์ศรีตามมาตรฐานของพระเจ้าไม่ใช่ตามมาตรฐานของโลกใน,นหนึ่งโครินบทที่40บว่า,ากายสับสรรค์ก็มีและร่างกายสำ แต่ว่ารัศมีของร่างกายสําหรับสวรรค์ก็อย่างหนึ่งและรัศมีของร่างร่างกายสาหรับโลกก็อีกอย่างหนึ่งศักดิ์ศรีในโลกคือคุณค่าที่มาจากความเป็นอิสระของมนุษย์หรือความสามารถในการกําหนดตัวเองบางครั้งฟังให้ดีนะครับการที่เรามีศักดิ์ศรีในโลกมากหลายครั้งอาจจะมาล่อลวงใจเรามีคนมาเยือนยอเรามีคนมาชื่นชมเราเราอาจจะเผลอไผลไปกับคําสรรเสริญเยือนยอของมนุษย์บางทีเราเราใช้่พระเจ้ามีคนมาชื่นชมเราดีมากเลยเหมือนอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นั้น เราอาจจะคิดว่าโอ้เป็นความสามารถของเราแต่จริงแล้วพระเจ้าทรงใช้เราใช่ไหมครับพี่น้องที่รักวันนี้มีผู้นํามาแบ่งปันในชั้นดาวิดว่าชั้นสอนชั้นสร้างโอ้ผู้นําคนนี้พี่สอนเก่งมากเลยพี่สอนทาให้ผมเข้าใจทําให้ผมเติบโตกับพระเจ้าถ้าผู้สอนขาดความเข้าใจที่ถูกต้องผู้อา่านจะผู้สอนเอชี่อวโอ้นี่มันเราเนี่ยเนี่ยเราทําเองเนี่ยเนี่ยเเลยนะทำไมเราเก่งอย่างนี้นอกจากหล่อแล้วเนี่ยเรายังสอนดีด้วยเนี่ยโอ้เราที่มันยุดสุดยอดมากเลยเนี่ยเป็นพระเมตตาของพระเจ้าที่ปั้นเราเพื่อโบสถ์แห่งนี้จริงๆเลย แล้วก็กลับไปก็กินเซเวนเซ่นกินขนมปังโอ้อร่อยมากเลยวันนี้ภูมิใจมากเลยพี่น้องที่รักเรากาลังถูกล,อล่อลวงโดยไปไม่รู้ตัวศักดิ์ศรีในสวรรคต่างหากที่พระเจ้าเป็นผู้ประทานให้คือการขึ้นอยู่กับท่าทีแรงจูงใจของเราที่อยากจะทําเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าด้วยใจรักและเชื่อฝังพระองค์เป็นศักดิ์ศรีที่เกิดจากการที่เรานั้นเป็นลูกของพระเจ้าและเดินตามอย่างผมอยากหนุนใจในท้ายนี้ว่าอย่าให้ความเหนื่อยล้าของเราอย่าให้กายภาพของเราความเจ็บช้ำจิตใจภา,ายในของเราหรือคําวิจารณ์ที่ถูกบีบบังคับ ให้เราต้องออกจากการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเหตุการณ์อยู่แค่เพียงชั่วคราวกายภาพที่มันเสื่อมลงไปหรือความทุกข์ยากในชีวิตมันจะไม่สามารถหยุดเราได้แต่เรามองไปที่จิตใจของเราที่กำลังจเจริญขึ้นใหม่มองไปที่ศักดิ์ศรีที่พระเจ้าให้กับเราเอเมนนะครับพี่น้องที่รักเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าสูญเสียการรับใช้พระเจ้าอย่าสูญเสียบำเหน็จที่พระเจ้าได้เตรียมไว้เราก็ต้องกระตุ้นกับตัวเองใช่ไหมกระตุ้นตัวเองให้เราตื่นตัวบอกพร้อมกันตื่น,ต,นตื่นเพื่ออะไรครับตื่นเพื่อจะจะ ไม่ใช่ตื่นเพื่อมาทานอาหารกลางวันนะตื่นเพื่อรียจปฏิบัติรับใช้พระเจ้า1โครินธ์บทที่9ข้อ25ส่วนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองในทุกด้านพวกเขาทําเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้แต่มงกุฎของเราจะไม่ร่วงโรยเลยพี่น้องเราลองจินตนาการดูสิครับว่าวันนี้เราเป็นนักวิ่งบางคนเมื่อเชื่อพระเจ้า5ปีก็วิ่งมา5ปีเชื่อพระเจ้ามา20ปีเป็นนักวิ่งมาราธอนแล้วเชื่อน้อยหน่อยก็วิ่งสั้นหน่อยเชื่อยาวหน่อยวิ่งยาวไหมนานเราเป็นนักวิ่่งงมาารรธออนนขพะะเเ้้ทีก็็หหดย เหนื่อยนัก,ก็พักบ้างนิดหน่อยแล้ววิ่งต่อควบคุมชีวิตของเราถึงสุดท้ายเส้นชัยมีได้รับกิ่งมะกอกได้รับเหรียญทองของพระเจ้าคือศักดิ์สิทที่พระเจ้าให้กับเราผมอยากหนุนใจในวันนี้ว่าให้เรานั้นไปถึงจุดสูงสุดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อเราจะรับศักดิ์สินิรันด์ที่มาจากพระองค์ผมอยากจะบอกว่าเพียงแค่เราปรับมุมคิดของเราชีวิตของเราก็เปลี่ยนเมื่อก่อนเราอาจจะถูกพัดพาไปด้วยอุปสรรคที่ผมได้พูดไว้ตอนต้นหันกลับไปมองสิ่งที่เป็นที่ไม่ถาวรสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชั่วววคราันนี เราจะมาปรับโฟกัสของเราใหม่เองไหมนะครับเพียงแค่ปรับความคิดชีวิตเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนโฟกัสเมื่อก่อนเราโฟกัสเห็นภาพม้าซะเยอะวันนี้เราปรับใหม่เห็นภาพเป็นหน้าคนเยอะเองไหมะครับโฟกัสใหม่เมื่อก่อนเราเห็นหน้าเป็นกระโหลกไม่ใช่ละเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในร้านขนมปังเองไหมไหมครับเมืรีโฟกัสใหม่มาจูนใหม่ตรงไหนควรมองชัดคนใไหนคุณทําภาพเบอร์ให้เราดําเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีมีมุมมองชีวิตที่ใหม่ในพระเจ้าภาพสุดท้ายครับเธอมีชื่อว่าไอมี่มูรลินส ไอมี่มุลลินส์นั้นเห็นภาพไหมครับทำไมขาเธอช่างเป็นแบบนั้นไอมี่มุลลินส์นั้นเธอต้องใช้ชีวิตโดยปราศจากขาทั้งสองข้างตั้งแต่เด็กแต่ใจของเธอไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองเป็นคนพิการเธอได้ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษเธอได้ redefine หรือการกําหนดความหมายของคําว่าพิการใหม่เธอเพียงแค่ปรับมุมคิดชีวิตเธอก็เปลี่ยนและความพิการนั้นไม่ใช่ตัวเธอเลยแม้แต่น้อยเธอคิดอย่างนั้น ไอ้ม I mean, ี่นั้นรับการเข้าและการรักษาและต้องใช้ขาเทียมแต่มองเปลี่ยนมุมมองไปบอกว่าเธอเป็นโอกาสของเธอนะคนทั่วไปมีขาแค่คู่เดียวเธอมีเป็นสิบคู่เลยครับนี่คือขาคู่หนึ่งของเธอเพอดีผมโหลดเน็ตไม่ทันวันนั้นเธอมีขาแบบนี้ไว้สำหรับวิ่งได้มีขาที่เรียวงามเลยนะฮะถ่ายแบบฮะเป็นนางเป็นแบบเป็นนางแบบนะสวยมากเลยคุณเธอแท็กซี่มากเลยเป็นอาชีพของเธอนี่อันนี้เขาเรียกขาทรงเสือซีต้าเสือชนะีต้าเนี่ยวิ่งได้เร็วมากเลย เมื่อลงแข่งขันวิ่งมาราธอนเธอสามารถใช้ขาพิเศษที่เธอร่วมดีไซน์นั้นถอดแบบออกมาจากขาเสือเสือเสือซีต้านั้นในปี1996เธอยังสามารถทำลายสถิติเวิ l ์ r เรคคอร์ดได้ถึงสรายการปรับแค่หนึ่งองศานะครับชีวิตเปลี่ยนหลายครั้งที่ต้องปรากฏตัวสู่สาธารณชนมักมีคนมาทักทายว่าคุณเอมี่ครับคุณดูสวยจริงๆดูคุณมีชิดชีวาม่เหมือนคนพิการเลยเธอหัวเราะแล้วก็สารภาพแบบว่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าอเอาเสียงผมดีกว่านะ <laughs> ฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันเป็นคนพิการ หากว่าความพิการหรือการต้องมีอวัยวะเทียมหรือวัสดุแปลกปลอมเข้ามาประกอบในร่างกายนักแสดงหลายคนในฮอลลีวูดนั้นก็ยังมีวัสดุวัตถุแปลกปลอมในตัวมากกว่าฉันซะอีกฮ,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 ฮ่าฮ่าเธอกำลังจะบอกว่ามีการตกแต่งใช่ไหมว่ามีการเสริมความงามอันนั้นไม่ผิดนะครับแต่กำลังจะบอกว่าท่านนับว่าสิ่งที่แปลกปลอมในร่างกายนั้นคือความพิการเธอบอกเธอไม่ได้พิการฮอลลีวูดพิการมากกว่าเธอซะอีกนะและหลังจากนั้นไม่นานเธอได้เข้าสู่วงการแฟชั่น และนักแสดงถ้ายังสามารถเลือกขาที่ตัวเองต้องการได้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ได้อย่างน่าอิจฉาปัจจุบ,บันไอมีมีขาให้เลือกถึง12คู่ว้าวเราไม่มีโอกาสเลือกเหมือนเธอมีใครอยากได้เลือกเหมือนเธอไหมครับก็ขอบคุณพระเจ้าอันนั้นสําหรับเขานะครับก็ลองจะบอกว่าขาที่ทาให้เธอตัวสูง6ฟุตหนึ่งนิ้วสำหรับงานแสดงขาที่ดูเหมือนจะเป็นมีบูทไม้ด้วยนะใส่แบบทรงคาวบอยขาเหมือนเสือชีตา้านั้นสาหรับวิ่งและสปริงตัวชีวิตเธอน่าสนใจไหมครับ และเหล่านั้นยังยังมองไอมี่นั้นเป็นคนพิการอยู่หรือเปล่าครับพี่น้องที่รักเพียงแค่เธอเปลี่ยนนิยามรีดิฟายเป็นความคิดปรับความคิดชีวิตเธอก็เปลี่ยนถ้าวันนี้พระเจ้ามาบอกกับเราถ้าเราบางอย่างต้องปรับความคิดถ้าปรับนิดนึงชีวิตจะเปลี่ยนถ้ายิ่งปรับมากชีวิตก็เปลี่ยนมากขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องที่รักวันนี้เราทบทวนกับตัวเราเองว่าพระเจ้าอยากให้เราเปลี่ยนในสิ่งใดทบทวนจุดยืนวันนี้คนตีกอล์ฟก็ตีกอล์ฟไปเรื่อยเยเนี่ยวงสวิงมันอาจจะเพี้ยนถ้าคนเล่นกอล์ฟจะทราบเขาเรีย ไปให้โปรามาจับวงสวิงปรับใหม่เพื่อจะให้เขาได้ตีมากขึ้นตีดีขึ้นตีแม่นขึ้นตีไกลขึ้นตีไปตามวัตถุประสงค์ที่เขาอยากจะเป็นเขาเรียกว่าต้องไปคลินิกวันนี้พระเจ้าเชิญท่านมาคลินิกกับพระองค์ในวันนี้เอเมนไหมครับพี่น้องที่รักให้เราปรับเข้ามาสิ่งนี้ดูเหมือนตรงข้ามภาพที่ผมเปรียบเทียบว,วันนี้คือมองเห็นกับมองไม่เห็นเป็นภาพตรงข้ามเหมือนกับรูปกระจกขอเชิญภาพรูปกระจกหน่อยครับมีภาพรูปกระจกอยู่ภาพหนึ่งโอ้เนี่ยพี่น้องจะยืนฝั่งไหนครับเจอยืนอยู่ฝั่งในโลกหรือยืนอยู่ในกกระจ เรายืนอยู่ฝั่งที่ถูกต้องกันแล้วกันเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นจะยืนสองฝั่งไม่ได้จะเป็นข้าสองเจ้าเบาสองนายไม่ได้มองก็มองในฝั่งหนึ่งเหมือนภาพกระจกเมื Life ่อเล่าไลฟ์เห่ไหมเอาด้านเดียววันนี้พระเจ้าบอกให้มองสิ่งที่อะไรถาวรน,นิรันดร์มันมองไม่เห็นนะแต่จงมองในสิ่งนั้นอย่าไปมองสิ่งที่มองเห็นคือแค่ร่างกายที่เสื่อมสภาพอย่าไปกังวลอะไรกับความทุกข์ยากในชวดที่มันแป๊บเดียวเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักขอบคุณพระเจ้าขอให้เราโฟกัสถูกที่ สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นคือจิตวิญญาณที่กาลังจาเริญและศักดิ์ศรีถาวรนิรันดร์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรวันนี้ปรับมุมคิดชีวิตเปลี่ยนบอกกับตัวเองครับปรับมุมคิด,คดชีวิตเปลี่ยน,ยนให้เราร่วมใจกับฐานนะครับพระบิดาเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพร,พระพรวันนี้เรามาปรับมุมคิดชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเราจะได้เปลี่ยนตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระคามสขของพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนและหนุนน้ำใจให้เราได้เติบโตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ฮาเลลูยาฮาเลลูยายสคราบาบาชันดาราบารายันเดฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอไม่ยาบคายของพระเจ้าเสด็จมาพระองค์เจ้าข้าพักสงบในพระเจ้าด้วยกันครับยิสคราบบับบาญเดราเซลาบบาบบาญเดราเซวิญญาณของพระเจ้าวันนี้เราเข้ามาะระลึกถึงองค์ก็ามารื้อฟื้นในฝ่ายจิตวิญญาณของเราเพียงแค่ปรับมุมความคิดบางอย่าง ไอมี่มูลินสนั้นคนที่ไม่มีขาดเขายังเปลี่ยนชีวิตได้มากขนาดนี้โอ้พระเจ้าวันนี้เรามีทุกสิ่งเราอาจจะไม่มีบางอย่างเพียงแค่เราปรับทัศนคติ Redefine เปลี่ยนแค่นิยามมุมมองบางอย่างชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงและเติบโตถ้าเรามองไปที่ความจํากัดแล้วเรามองว่าสิ่งนั้นคือโอกาสมันก็จะเป็นโอกาสในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าเรามองว่าเราไม่มีความสามารถ แต่ถ้าเปลี่ยนความคิดว่ามันเป็นโอกาสที่เรากาลังจะเติบโตขึ้นให้เห็นพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงบางอย่างนั่นก็คือสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยเพียงแค่เราเปลี่ยนความคิดของเราเปลี่ยนมุมสักนิดจะทําให้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอพยา,ยามประเสริฐข,ของพระเจ้าหนุนใจเรามาอยู่กับเราเคียงข้างเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพี่น้องมอบถวายตัวของท่านมอบถวายแด่พระเจ้าฮาเลลูอยาพยา,ยามประเสริฐจะฟังเสียงของท่านผ่านบทเพลง ผ่านคำอธิษฐานเปลี่ยนเราขอพระเจ้าพ <Turn> ี่น้องวิงวอนกับพระเจ้าเปลี่ยนเราเถิดเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราเถิดเปลี่ยนเรา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 เถิดเปลี่ยนเราเถิดเปลี่ยนเราเถิดวินญาณเมื่อเราร้องเชิญพระองค์มาสถิตนำเราชี้ ัวใจพระะบิดาแลนีเป็นเสียงงพลงครรวของเาเราไม่อยากเป็นเหมือนเดิมเราไม่ต้องการจะเป็น,ปนบอกพระเจ้าสักครั้งพระวิญญาณเราร้องเชิญเราร้องเชิญพระวิญญาณเมื่อเราร้องเชิพญ,ญรรชพระองค์มา คำเราชิดใกล้หัวใจของพระบิดาและนี่เป็นเสียงเพลงคำครวรงของเราเราจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วโปรดจางหาไม่ต้องการจะเป็นเหมือนเอขอพระบิยา ของเราให้เรา Hi, ได้ก้าวไปสู่พระสิริของพระเจ้าที่สูงข,ขึ้นสูงขึ้นให้เราพร,าร,าระวิญญาณอยู่กับเราพระวิญญาณโอ้พระวิญญาณพระเจ้าอยู่กับเราอบล้มลอมเราอบก,กอดเราอบกอดเรา ใกล้พระเจ้าหัวใจจากหัวใจเราและนี่เป็นเสียงแพลงคุยกับพระเจ้าร้องให้พระเจ้าฟังเยือนย่อพระเจ้าร้องให้พระเจ้าเราไม่ต้องการพระวิญญาณพระวิญญาณขอพระวิญญาณเท้วิญญาณสักครั้งหนึ่งพระวิญญาโอ้ใช่ ในหัวใจของพระบิดาและนี่และนี่เป็นเส้นทางของดวงจ้องเราตัดสินใจวันนี้ตัดสินใจวันน,งงน,น,นี้ขอเป็นคนใหม่ขอเป็นคนใหม่แฮ่พรเจ้าให้พระจากเ,เข้ามาขอบรรพชาได้อนุญาติ พอของพระเยซูโปรดเจอชีวิตก้าวไปให้เราได้ก้าวไปจากราศีฤกษให้เรามีชีวิตใหม่มีหัวใจงเโอ้ชาติเราี บาซันเดโอชาเลอจ์ออเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราเ,เราดินต่อไปให้เราได้ก้าวไปก้ปาวไป,ปนในพระเจ้าพระสิริงพระเจ้าเต็มร้อยอยู่ในพระจักรแห่งนี้พระองค์หัวใจ Aí, Ai... ู่กับเราตลอดไปเพราะอยู่พงค์จะอยู่กับเราเสมอไปชายพรมเยซูเยซูพระวิญญาณพระเจ้าโขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงยิ่งคุณระบบัเดิยซีพระวิญญาณพระเจ้าพระวิญญาณพระเจ้าเปลี่ยนแปลงให้ดนตรีได้นมัสการพระเจ้าพักสงบ ให้จิตวิญญาณของเราได้พูดคุยกับพระเจ้าพูดคุยกับพระองค์สิครับว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องใดบางคนจะขอโทษพระเจ้าในช่วงเวลานี้สารภาพความผิดบาปบอกพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับท่านขอพระวิญญาณสถิตอพระวิญญาณสถิตขอพระวิญญาณสถิต ชีวิตของเราร้องหาพระเยซูองค์พระเยซูครสิสต์โปรดเจิมชีวิตของเราให้เราได้เติบโตขึ้น,ให,นให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นให้เรามีชีวิตใหม่มีหัวใจ างคนอาจจะมากมายเหลือเกินบางคนอาจจะมีความรู้สึกว <et language> ่าเศรษฐกิจของเราหนักเหลือเกินบางคนมีความรู้สึกว่าการเรียนของเราช่างมากมายเหลือเกินบางคนมีความรู้สึกว่านี้สิ่งของเราทำไมมันถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราเหลือเกินบางคนรู้สึกว่าทำไมครอบครัวของเราช่างมีปัญหาเหลือเกินแลวก็เป็นคนแรกเป็นคนเดียวในครอบครัวเวลานี้ที่มาเชื่อพระเจ้าทำไมพระคุณของพระเจ้ายังไม่ถึงเขาหนอวันนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องบางท่านที่อยู่ที่นี่ว่าพระเจ้าอยู่กับท่านเสมอ พระเจ้าไม่เคยดูหมินหัวใจของท่านที่สัตย์ซื่อต่อพปรุงพระเจ้าไม่เคยดูแคลนแม้แต่สักเล็กน้อยเลยอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่พระเจ้าอยู่กับท่านและเคียงข้างท่านท่านใดมีความรู้สึกว่ามีอุปสรรคบางอย่างในชีวิตเกินที่จะยกไว้หรือรับไว้ชูมือขึ้นขอพระเจ้าช่วยในเวลานี้หรือบางคนมีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่ในจิตใจนะั้นต้องการพระเจ้าช่วยเรามองแล้วเราพยายามมองสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วแต่เราอ่อนกําลังเกินไปวันนี้เราจริงใจกับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วย เราสามารถเดินผ่านเส้นทางนี้ไปได้โดยมีพระคุณของพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าเราสรรเสริญพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเป็นกาลังให้กับพี่น้องของเราเหล่านี้เราเป็นพระกายเดียวกันในพระเจ้าและเป็นอวัยวะอยู่ในกายเดียวกันนี้ขอพระเจ้าเสริมแรงเขาให้เขาสามารถที่จะผ่านไปได้ให้จิตวิญญาณของเขาปลอดภัยและขอพระเจ้าเสริมกาลังเรียวแรงในจิตวิญญาณของในจิตใจภายในให้แข็งแกรง่ง ขอพระเจ้าเสริมในส่วนที่เขาขาดอยู่ขอพระเจ้าโอบล้อมเขาไว,าขาว้ด้วยความรักของพระเจ้าพระเจ้าเป็นความรักในนิรันดร์มาอย่างไรพระเจ้าความรักของพระองค์จะติดตามเขาไปและจะเคียงข้างเข้าไปตลอดนิดรันด์เช่นเดียวกันพระองค์เจ้าข้าอย่าให้เราพลาดสิ่งที่ดีที่สุดให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่าให้เราเดินไปที่แผน B แต่เราอยู่ในแผนการที่ A คือแผนการที่ล้ำเลิศของพระเจ้าอย่าให้เราตัดสินใจพลาดวันนี้เราขอมาปรับความคิด อีกนิดเดียวที่พยาณประวัติจะมาปรับเรายอมต่อพระเจ้าและจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าขององค์พระเยซูเป็นกำลังให้กับเราตลอดไปโอฮัเลลูยาโอมีหัวใจอย่างพระสุดท้ายเราร้องเพลงนี้สุดท้ายเดี๋ยวขอพระวิญญาณขอพระวิญญาณสถิตสวของเราวิงอวิงอนพระเจ้า ให้พวกเราที่นี่ได้ก้าวไปของเจ้าขา้าจากพร,ร,ระสิริสู่พระสิริเพื่อให้เรามีชีวิตเอเมนเอเมน,เเม,นมีหัวใจอย่างพระเอเมนพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่เราได้เข้ามาฟังเสียงของพระเจ้าเข้ามารับการโอบกอดด้วยความรักของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง เขามารับกําลังจากองค์พรายานโดยสิกของพระเจ้าอีกคราหนึ่งพระองค์เจ้าข้าขอตั้งใจและเป็นลูกของพระเจ้าที่ดีตั้งใจที่จะเดินต่อไปที่เราจะจะเดินไปจากพะสิริสู่พะสตริของพระเจ้าคือเติบโตสู่น้ำพระทัยที่หัวใจเราจะเป็นดังพระองค์ขอบคุณพระองค์ควอเกียรติงพระเจ้าสูงสุดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าถวาอเกียรติงพระเจ้าควาอเกียรติงพระเจ้า